เดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราแจกกระดาษคำถามนะครับแล้วให้ตอบอยากจะรู้เรื่องอะไรอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับรอมฎอนต้องทำอย่างไรทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนี้เสียไหมบวชอย่างไรปฏิบัติตัวอย่างไรสามารถเขียนได้เลยครับเขียนแล้วถ้าน้องเขียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยคอยดูว่าน้องเขียนเสร็จแล้วแล้วก็ยกทำสัญลักษณ์ให้เจ้าหน้าที่เราเห็นว่าโอเคอยากจะส่งคำถามนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะเดินเก็บนะครับหากใครไม่มีคำถามว่าเอ๊ะรอมฎอนนี้จะเป็นยังไงหลักการเป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงก็ถามได้นะว่าสอบวันที่26เนี่ยจะสอบแบบไหนนะครับมีแบบไหนบ้างแบบนี้ออกก็ต้องเขียนได้หมดเลยเขียนมาเดี๋ยวเราจะมีเจ้าหน้าที่ตอบนะครับอาจารย์ทั้งสองท่านก็จะคอยตอบคำถามนักศึกษาเราทุกท่านนะครับเช่นกันครับในช่วงที่สองเกี่ยวกับเรื่องของมาตรฐานคณะครับคณะในชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าน้องๆมีคำถามนะครับสามารถเขียนได้หรือฟังวิทยากรไปแล้วอยากจะยกมือขึ้นถามเลยก็ยินดีสามารถทำได้ยกเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะวิทยากรเนี่ยก็จะให้ทางถามนะครับเขาจะตอบครับวิทยากรก็จะตอบนะครับเดี๋ยวเวลาของช่วงแรกนะครับก็จะเริ่มที่9นาฬิกานะครับเป็นผมก็เตรียมตัวสู่รอมฎอนสักพักหนึ่งตอนนี้มัน9บาทเดี๋ยวเราดูความพร้อมสักนิดนะครับแล้วก็จะสำคัญนะครับว่าน้องๆที่ลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมลงทะเบียนมาเนี่ย100ท่านแรกรับของเครื่องดื่มรับถุงกระดาษไปแล้วเนี่ย100ท่านแรกโดยประมาณนะจะได้คูปองอันหนึ่งคูปองเป็นคูปองรับอาหารกลางวันนะครับอันนั้นเก็บไว้ตอนเที่ยงเอาคูปองไปแลกอาหารรับประทานก่อนกลับบ้านนะครับโอเคครับคือมุฮัมมัดุลลอฮ์ฟาบารกาตุอะลัยฮิวะซัลลัมครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของหลักสูตรการอบรมผู้ใต้สั่งขั้นพื้นฐานของมุสลิมสาธุชนนะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำนะครับแล้วก็เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายก็มีกิจกรรมพิเศษทางวิชาการให้กับพวกเรานะครับแล้วก็เนื่องจากว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยวันที่23 24จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนเดือนที่มุสลิมทุกคนจะต้องถือศีลอดนะครับจะถือโอกาสทบทวนในสิ่งที่ได้เรียนมาเพื่อที่ว่าเราจะได้นำความรู้ไปปฏิบัติในช่วงเดือนรอมฎอนแล้วก็สิ่งที่ตามมาในเดือนรอมฎอนก็คือเรื่องการจ่ายซะกาตนะครับจะเป็นซะกาตฟิตรแล้วก็เป็นซะกาตทรัพย์สินที่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่เป็นผู้ศรัทธาเราต้องจ่ายเพราะนั้นวันนี้เราก็ถือโอกาสจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาเพื่อให้เราได้เราเรียนรู้ได้ทบทวนเพื่อที่ว่าที่หน้านะครับวันที่6เราก็จะมีการสอบกันนะครับถามว่าใครเรียนไม่ทันสงสัยประเด็นใดแล้วก็อยากจะสักถามปัญหาที่ยังคาใจอยู่ก็
สามารถที่จะเขียนขึ้นมาได้หรือจะถามโดยตรงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราแล้วก็ยินดีที่จะตอบคำถามให้เท่าที่ความรู้ว่ามีอยู่นะครับดังนั้นวันนี้ก็จะขอโอกาสเริ่มต้นครับด้วยการให้ท่านอาจารย์ดร.ไซมันบุญชมได้พูดถึงเรื่องของการถือศีลอดนะครับแล้วก็การปฏิบัติตัวในเดือนรอมฎอนที่กำลังจะมาถึงนะครับเชิญอาจารย์ไซมันครับครับขอบคุณท่านอาจารย์บุญชมกาสันนะครับก็ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านนะครับในส่วนของกิจกรรมพิเศษในวันนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศแบบสบายๆนะครับเราฟังบรรยายไปด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในเรื่องของการสอบถามหรือตั้งคำถามถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องข้อสงสัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนการปฏิบัติแล้วก็การเรียนการสอนที่นี่ด้วยนะครับนอกเหนือจากข้อคำถามในช่วงของเดือนรอมฎอนอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอันหนึ่งนะครับในเดือนรอมฎอนหลายคนเพิ่งเคยได้ยินชื่อของเดือนนี้นะครับบางคนเนี่ยก็เคยสัมผัสกับเดือนนี้มาก่อนแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่มาศึกษาอิสลามนะครับก็ให้ทราบถึงข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่9ในปฏิทินอาหรับซึ่งในปฏิทินอาหรับก็มี12เดือนเหมือนกันแต่ว่าวิธีการนับวันนับเดือนในปฏิทินอาหรับเนี่ยจะใช้จันทรคติคือนับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าถือว่าเป็นการเริ่มวันใหม่นะครับแล้วเดือนในภาษาอาหรับเดือนอาหรับจะมี29กับ30วันเท่านั้นต่างจากเดือนในปฏิทินสุริยคติที่มี28วัน4ปีเดือนกุมภาจะมี29วัน1ครั้งแล้วเดือนที่ลงท้ายด้วยยนต์ก็จะมี30วันเดือนที่ลงท้ายด้วยคมก็จะมี31วันแต่ในเดือนของอาหรับเนี่ยจะมี20กับ30วันเท่านั้นแล้วก็จะต่างจากการนับช่วงเดือนในปฏิทินปกติก็คือว่าจะใช้วิธีการสังเกตฮิลานหรือจันเซี่ยวของการเปลี่ยนเดือนเพราะนั้นตรงนี้เองจึงเป็นประเด็นที่จะมาเกี่ยวข้องกับเดือนรอมฎอนที่จะพูดคุยกันด้วยการสังเกตเดือนก็จะเป็นของกลุ่มผู้ที่ติดตามเดือนนะครับเขาก็จะดูแต่ละเดือนว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็ประกาศเดือนใหม่นะครับในประเทศไทยนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือองค์กรที่ทำหน้าที่โดยหลักเลยนะครับทีนี้สำหรับทุกๆปีในการกำหนดการเข้าสู่เดือนรอมฎอนในแต่ละประเทศก็จะมีการประกาศการเข้าบวชออกบวชนะครับโดยที่ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีสำนักจุฬาราชมนตรีซึ่งได้รับหน้าที่ตรงนี้ตามกฎหมายหลักๆของประเทศไทยก็ให้เป็นผู้ที่ประกาศการเข้าเดือนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วมุสลิมในประเทศไทยก็จะเข้าและออกตามประกาศของสำนักจุฬานะครับแต่ก็จะมีในบางทัศนะเนี่ยก็จะยึดเอาการดูเดือนของที่ใดที่หนึ่งในโลกแล้วก็มีการเห็นเดือนก็ประกาศเข้านะครับอันนี้ก็เป็นอีกแนวปฏิบัติหนึ่งซึ่งผมทำความเข้าใจตรงนี้ว่ามีหลักฐานทั้งครู่นะแล้วก็ไม่ใช่เป็นความขัดแย้งที่จะต้องเกิดข้อแตกหักกันในสังคมเพราะนั้นเป็นถือว่าเป็นเรื่องปกติหลายคนอาจจะเจอว่าเอ๊ะแล้วที่บ้านเข้าบวชอย่างนึงอีกที่นึงเข้าบวชเอาตามไหนก็ถือว่ามีหลักฐานทั้งสิ้นแต่เป็นข้อแนะนำอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าในครอบครัวเราในบ้านเราเนี่ยควรจะเข้าออกในช่วงเวลาเดียวกันหรือตรงกันนะครับนั่นก็น่าจะเป็นแนวปฏิบัติที่ง่ายที่สุดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยก็จะเอาการเข้าบวชตามที่สำนักจุฬาประกาศสำหรับปีนี้จะเป็นวันที่22นะครับกลางคืนมืดลงนะครับเดือนหรือฮิลานที่จะเห็นสังเกตเห็นเนี่ยคือมันจะมีช่วงเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นแหละตอนที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วก็จะมีเดือนที่เป็นเดือนใหม่เนี่ยปรากฏอยู่ถ้าเห็นก็ถือว่าวันถัดไปเป็นวันของการขึ้นเดือนใหม่เพราะฉะนั้นวันที่22ถ้ามีการสังเกตเดือนนะครับแล้วมีผู้ที่พบเห็นจันทร์เสี้ยวหรือฮิลานเนี่ยก็จะประกาศว่าในค่ำคืนนั้นถือว่าเป็นคืนแรกของเดือนรอมฎอนแต่ถ้าหากว่าไม่เห็นยังไงคือสำนักจุฬาประกาศว่าไม่มีผู้ที่พบเห็นจันเซี่ยวหรือฮิลานก็ถือว่าวันนั้นยังเป็นวันที่30ของเดือนที่แล้วแล้วก็วันเริ่มต้นใหม่เนี่ยไม่ต้องดูแล้ว
นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มของเดือนรอมฎอนเลยก็คือว่าเราก็จะเข้าบวชหรือถือศีลอดเลยทีนี้เรื่องราวของการถือศีลอดเนี่ยนะครับไม่ใช่มีมาสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องราวเหล่านี้เคยมีมาก่อนหน้านี้เหมือนกับที่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานได้บอกไว้ว่ายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูกุติบะอะลัยกุมุศศิยามกะมากุติบะอะลัลลซีนามินกับลิกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดได้เป็นบัญญัติมายังพวกเจ้าและก็คนก่อนหน้าเจ้ามาแล้วก็หมายความว่าในสมัยนบีก่อนหน้านี้ก่อนนบีมุฮัมมัดก็มีการถือศีลอดมาแล้วมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับละอัลละกุมตัตตะกูลเป้าหมายสำคัญของการถือศีลอดเนี่ยเพื่อให้ผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยเกิดความยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมในเรื่องของการดำเนินชีวิตที่ต้องอดทนสละบางอย่างไว้เพื่อพิสูจน์ความศรัทธาการถือศีลอดคือการปฏิบัติศาสนกิจที่เดิมพันด้วยชีวิตที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข้าวและน้ำเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพลังงานทางด้านร่างกายที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่แต่ถ้าหากว่าเราต้องงดอดอาหารและน้ำนะครับเพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับคนมุสลิมเนี่ยทำสิ่งนี้เพื่อพระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าเกรงกลัวต่อพระผู้เป็นเจ้าเมื่อพระองค์บอกว่าให้ทำสิ่งนี้นะครับก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติแต่หลังจากที่ปฏิบัติแล้วคนในสมัยนบีเนี่ยไม่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเขาไม่รู้ว่าการทำ IF หรือการอดอาหารในช่วงระยะเวลายาวในช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็การกินอาหารตามสัดส่วนที่เหมาะสมเนี่ยในท้ายที่สุดแล้วมันเกิดผลดีกับร่างกายอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เป็นผลพลอยได้ตามมาทีนี้ผมจะให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับในฐานะที่เรากำลังฝึกปฏิบัติสำหรับคนที่เป็นมุสลิมแล้วการถือศีลอดเป็นหน้าที่จำเป็นแล้วนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ในระหว่างที่เราศึกษาเรากำลังสนใจเรื่องอิสลามแล้วอยากรู้ว่ามันทำอย่างไรเราจะรู้สึกอย่างไรในขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยเราก็สามารถฝึกได้นะครับหลายองค์กรใช้วิธีการแบบนี้เพื่อให้ทดสอบจิตใจแล้วก็ให้พนักงานในองค์กรบริจาคด้วยกับการฝึกให้ถือศีลอดแต่ว่าการถือศีลอดจริงๆแล้ว อาจจะแตกต่างจากการอดอาหารเพื่อเหตุผลอื่นๆเช่นการลดความอ้วนความอ้วนหรืออื่นๆนะครับสิ่งที่คนที่ถือศีลอดจะต้องเข้าใจตรงกันในเรื่องของการถือศีลอดมีดังต่อไปนี้นะครับเรื่องที่หนึ่งเมื่อการถือศีลอดถูกประกาศแล้วว่านี่เข้าถึงช่วงของการถือศีลอดหรือเดือนรอมฎอนแล้วผู้ที่จะถือศีลอดในฐานะที่เป็นกิจทางอิบาดะห์หรือศาสนกิจเนี่ยเรื่องแรกคือต้องมีการตั้งเจตนารมณ์นะครับคือเนียดนั่นเองนะครับอันที่สองประเมินว่าเราหรือสภาพร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะงดอาหารและน้ำได้โดยระยะเวลาเฉลี่ยประมาณสัก12ชั่วโมงได้ไหม12หรือบางประเทศหรือบางช่วงของปีเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาสั้นกว่านั้นหรือยาวกว่านั้นแต่โดยเฉลี่ยรวมๆเนี่ยมันก็จะประมาณนี้แหละอันนี้คือ2เงื่อนไขหลักๆคืองดการกินการดื่มงดสิ่งที่ไม่เหมาะสมในเชิงพฤติกรรมทั้งหลายรวมทั้งเรื่องของความสุขทางเพศนะครับฟังดีๆนะครับไม่ใช่ว่างดในสิ่งเหล่านี้ตลอดทั้งเดือนทั้งกลางวันกลางคืนนะการหาความสุขทางเพศเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่ว่าสำหรับผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วในช่วงที่เราถือศีลอดอยู่ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าในช่วงเวลานั้นงดในกิจกรรมหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่เมื่อเราละศีลอดก็สามารถที่กินดื่มและก็ใช้ชีวิตตามปกติมีความสุขทางเพศได้ตามปกติอันนี้คือแนวปฏิบัติหรือหลักการเบื้องต้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากไว้ในเบื้องต้นสำหรับผู้ที่จะถือศีลอดให้ท่านเตรียม2อย่างก่อนอย่างที่1คือเตรียมร่างกายอย่างที่2คือเตรียมใจนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมในเรื่องของร่างกายเราประเมินดูนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยสุขภาพร่างกายเราเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหน
ผู้ที่ป่วยเป็นโรคหรือมีบางสิ่งบางอย่างที่เรากังวลอาจจะไม่ปกติแนะนำว่าให้เราไปพบแพทย์ขอให้แพทย์ที่ให้คำปรึกษาเราเป็นแพทย์มุสลิมนะครับเขาจะได้ทราบว่าการถือศีลอดเนี่ยมันมีผลกระทบกับร่างกายเรามากน้อยขนาดไหนและโรคที่เราเป็นมีความสุ่มเสี่ยงกับการถือศีลอดคือการถือศีลอดเนี่ยมันจะมีผลกับสุขภาพร่างกายของเรามากน้อยขนาดไหนมีคำถามหลายคำถามเช่นถ้าถือศีลอดในขณะที่ตั้งครรภ์ทำได้ไหมหรือตอนให้นมลูกทำได้ไหมตอนป่วยแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวในรายละเอียดจะอธิบายหรือตอบคำถามในข้อซักถามแต่ว่าประเด็นแรกนะครับใครที่มีโรคประจำตัวเช่นความดันเบาหวานหรือโรคอื่นๆที่การถือศีลอดการงดการกินการดื่มอาจจะมีผลกระทบต่อโรคให้ไปปรึกษาแพทย์แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะป่วยหรือมีโรคประจำตัวบางอย่างเนี่ยแพทย์ก็จะมีข้อแนะนำและโดยส่วนใหญ่ก็สามารถถือศีลอดได้เพียงแต่ปรับวิธีการกินยาหรือการใช้ชีวิตบางส่วนในช่วงเดือนรอมฎอนเท่านั้นข้อที่2การเตรียมใจนะครับร่างกายเนี่ยโดยธรรมชาติแล้วเราสามารถที่จะอดอาหารได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพราะว่ากลไกทางด้านร่างกายเนี่ยสามารถที่จะทำให้เราใช้ชีวิตได้ในเดือนรอมฎอนหรือในสถานะที่มันมีความจำเป็นในเรื่องของเราต้องอดอาหารอะไรต่างๆแต่ว่าใจของเราเนี่ยสำคัญมากเรื่องที่หนึ่งก็คือถามว่าใจเราสู้หรือเปล่าหรือเราคิดว่าไหวไหมถ้าใจมันไม่สู้ตั้งแต่แรกเนี่ยไปไม่รอดแน่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทดลองก็คือว่าเราอย่าฝืนร่างกายของเราแต่ว่าตั้งเจตนาให้ชัดเจนว่าเราจะถือศีลอดแล้วพยายามงดการกินการดื่มตามเกณฑ์แต่เมื่อใดก็ตามถ้าร่างกายมันฟ้องว่าไม่ไหวให้ยุตินะครับให้พักแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติศาสนกิจในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคมากมายเกี่ยวกับการทำงานเรายังคงทำงานได้ตามปกตินะครับหลายคนอาจจะมีภาวะเหนื่อยล้าบ้างในช่วงเย็นๆแต่เชื่อว่าเวลาที่ร่างกายเราปรับได้แล้วเนี่ยมันก็ทำงานได้ข้อดีก็คือว่าเวลาที่ทำงานในขณะที่ถือศีลอดเนี่ยสมาธิค่อนข้างที่จะนิ่งกว่าเราควบคุมอารมณ์ได้ดีกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกกับตัวเองว่าอันนัสซอเอ็มคือฉันถือศีลอดไม่โกรธไม่โมโหกับใครนะครับแล้วก็ช่วงเวลาได้เพิ่มคือเวลาพักกลางวันเนี่ยเราไม่ต้องไปทานอาหารนั่งพักผ่อนได้หรืออาจจะทำงานเพิ่มเติมได้ด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการถือศีลอดในช่วงแรกนี้นะครับที่จะแนะนำกับนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจส่วนรายละเอียดอื่นๆอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมหรือจะแนะนำกับนักศึกษาก็เรียนเชิญอาจารย์ด้วยครับครับมีคนถามขึ้นมาว่าทำไมต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎอนครับซึ่งเป็นเดือนที่9ของปฏิอิสลามซึ่งเป็นเดือนที่เลื่อนเร็วขึ้นมาในทุกๆปีครับคำตอบก็คือเดือนรอมฎอนที่อาจารย์เชิญมาได้กล่าวไปเป็นเดือนที่อัลเลาะห์ได้ประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นทางนำแก่มนุษยชาตินะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวไว้ชัดเจนนะครับว่าคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ที่อัลเลาะห์ได้ประทานมาแก่มนุษยชาติทั้งหมดไม่เรื่องของผันสีผิวใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่ได้ประทานมาเฉพาะชาวอาหรับเท่านั้นในรูปของคัมภีร์กุรอานแต่ว่าคำพิกุรานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่อัลลอฮฺประทานมายืนยันแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือคู่มือการใช้ชีวิตที่อัลลอฮฺได้ประทานมาให้แก่มนุษย์ชาติตั้งแต่มนุษย์คนแรกมาอยู่บนโลกใบนี้นั่นคืออาดัมอิสลามนะครับอันนี้เนื่องจากว่าอัลลอฮฺเป็นผู้ที่ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาและทรงทรงรู้ว่ามนุษย์มีสภาพที่อ่อนแอและไม่รู้เราได้มีความพยายามหลายครั้งนะครับว่ามนุษย์เราอ่อนแอจริงๆเป็นเพราะตอนที่คลอดมาจากท้องแม่เราสู้สัตว์ไม่ได้นะครับเราอ่อนแอกว่าสัตว์เพราะว่าสัตว์ก็คลอดออกมา15นาทีพอตัวแห้งคลอดมันก็ยืนได้เดินได้แล้วก็วิ่งได้แล้วก็รู้ด้วยว่าแม่ของมันตัวไหนมันเดินไปหาแม่มันได้ถูกต้องแล้วก็ดื่มนมมีชีวิตก็เติบโตเพื่อรักษาของฝันแต่ว่าทารกมนุษย์ไม่ได้เป็นนักศึกษานะครับมนุษย์ไม่รู้ว่าคลอดออกมานะครับว่าแม่ของตัวเองเป็นใครนะครับไปรู้ว่าโตขึ้นแล้วนะครับมีความใกล้ชิดมากขึ้นมีความต่อแทนให้ความ
ปัญหาคู่มือการใช้ชีวิตนะเพราะว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้สร้างเป็นจำเป็นต้องมีคู่มือการใช้เหมือนกับเครื่องยนต์กลไกที่เราไม่ได้สร้างเราจะใช้เราก็ต้องอ่านคู่มือหรือมีคนมาบอกวิธีการสอนวิธีการให้เราใช้ชีวิตก็เช่นกันเราไม่ได้สร้างนักการการนั่นหนึ่งอย่างฉะนั้นเราสมัครผู้สร้างมนุษย์มาพระองค์ก็ประทานคู่มือในรูปของคัมภีร์นะครับให้แก่มนุษย์ชาติผ่านนบีต่างๆครับแล้วก็ก่อนหน้านี้คัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมาเป็นคู่มือกับมนุษย์เนี่ยนะครับมันก็ได้เกิดความเสียหายนะครับในรูปของการถูกทำลายหรือไม่ก็มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังนั้นนะครับเพื่อที่ให้ถ้อยคำของเราที่พระองค์ได้ประทานแก่มนุษย์ชาติเนี่ยนะครับมันรักษาความคงเดิมเอาไว้ตั้งแต่พระองค์ประทานมาให้แก่มนุษย์ในครั้งแรกเลยพระองค์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานมาให้และคัมภีร์ก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์ซูฮุฟที่ประทานให้แก่อับราฮัมคัมภีร์เตารอตที่ประทานให้แก่โมเสสคัมภีร์ซะบูร์ที่ประทานให้แก่เดวิดหรือคัมภีร์เอ็นทีที่ประทานให้แก่นบีอีสาอัลสลามนะครับถูกประทานในเดือนรอมฎอนเท่านั้นเองอาจจะต้นเดือนกลางเดือนแล้วแต่นะครับแต่คัมภีร์กุรอานถูกประทานในตอนช่วงประมาณ10วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนเพื่อที่จะยืนยันวจนะของอัลลอฮ์ที่ถูกประทานมาก่อนหน้านี้เหมือนกับที่นบีอีสาอัลสลามหรือพระเยซูนะครับก็บอกว่าฉันมาเนี่ยเพื่อที่จะมายืนยันธรรมบัญญัติเดิมที่ถูกประทานมาก่อนหน้านี้ดังนั้นหลังสมัยนบีอีสาอัลสลามนะครับนบีว่ามาก็เพื่อที่จะมายืนยันวจนะด้านเดิมของพระผู้เป็นเจ้านะครับอันนี้ก็มีว่าก็ถูกประทานมาเป็นคู่มือในการใช้ชีวิตเป็นโรดแมพในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นกฎหมายในการปกครองด้วยก่อนที่โลกนี้จะมีรัฐบาลมีรัฐสภามาออกกฎหมายจัดระเบียบสังคมนะครับคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานมาทำหน้าที่เหมือนกับกฎหมายทีนี้เมื่อมีกฎหมายแล้วเนี่ยนะครับคนไม่เกรงกลัวกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีกฎหมายแล้วคนไม่เกรงกลัวกฎหมายก็คือแผ่นกระดาษเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราสมมติว่าเราต้องการให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รับประโยชน์จากกฎหมายจากคู่มือการใช้ชีวิตจากโรดแมปที่พระองค์ได้ประทานให้ก็ต้องมีมาตรการนะครับในการสร้างความเกรงกลัวกฎหมายถ้าเกรงกลัวกฎหมายซึ่งเป็นวจนะของพระเจ้าแล้วนะครับก็เท่ากับเกรงกลัวอัลลอฮ์ละเมื่อเกรงกลัวพระเจ้าปฏิบัติตามคำบัญชาของพระองค์นะครับคนผู้นั้นก็ได้รับประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นชนชาติเผ่าพันธุ์สีผิวอะไรก็แล้วแต่ถ้าเชื่อฟังกฎหมายของพระเจ้านะครับมันก็ได้ประโยชน์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมนะครับอัลลอฮฺสุลาเด็กได้กำหนดให้มีการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนแล้วก็ดรอาจารย์ดร.เซย์มานบอกนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการถือศีลอดมีประการเดียวคือเพื่อให้เกิดความยำเกรงหรือการตักวาซึ่งเป็นกฎหมายขั้นสูงสุดนะครับอันนี้ออกสอบทุกครั้งนะผมไม่ได้บอกใบ้นะนะครับเพื่อเกิดความยำเกรงเพื่อจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายฮะเพราะปฏิบัติตามกฎหมายปั๊บอยู่ในหนทางนำของพระองค์ทางของพระองค์เนี่ยมันพาเราไปไหนอ่ะมันก็พาไปสู่พระผู้เป็นเจ้านะครับและได้รับรางวัลตอบแทนด้วยสวรรค์ในโลกหน้าเพราะการเชื่อฟังพระองค์ดังนั้นการถือศีลอดเนี่ยนะครับจึงเป็นการปฏิบัติศาสนกิจอย่างหนึ่งที่เราทำเพื่อเอาสวรรค์เวลาทำนะครับต้องทำเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ทำเพราะว่าแฟนให้ถือนะครับไม่ทำเพื่อประท้วงทางด้านการเมืองหรือว่าประท้วงใครคนหนึ่งคนใดหรือว่าเพื่อเป็นการลดความอ้วนสิ่งเหล่านี้ต้องไม่มีแฝงอยู่ในเจตนาของเราโดยตรงบางคนอาจจะทำ IF มาเราบอกเดือนรอมฎอนมาก็ดีเหมือนกันเว้ยแล้วจะได้ต่อจาก IF ไปเลยไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาแทรกนะครับเจตนาถือศีลอดนะครับก่อนกินข้าวสะฮดนะครับก่อนกินข้าวในช่วงเช้านะครับก่อนที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นนะให้เจตนาว่าถือศีลอดว่าเพื่ออัลลอฮ์นะครับอย่างเดียวล้วนๆไม่มีอะไรเข้ามาแอบแฝงนะครับดังนั้นนะครับการถือศีลอดนะนอกจากเจตนาที่บริสุทธิ์แล้วนะครับการปฏิบัติก็ต้องถูกต้องด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อที่ว่าเราจะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการถือศีลอดและดังที่อาจารย์เซมานได้ยกอายะห์กุรอานครับข้อความจากคัมภีร์กุรอานบอกว่าการถือศีลอดเนี่ยมันได้ถูกกำหนดมาก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่คัมภีร์กุรอานจะถูกประทานมาเพราะฉะนั้นเราจะพบการถือศีลอดในลักษณะต่างๆกันนะครับเช่นโมเสสถ
ถือศีลอดเนี่ยครับ24ชั่วโมงและถือ40วันถือศีลอดพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าแล้วละศีลอดพอละศีลอดเสร็จแล้วก็ถือต่อแล้วถือเป็นเวลา40วันด้วยการถือศีลอดแบบนี้ในท้องที่ทะเลทรายที่ร้อนระอุทุรกันดารก็ทำให้ลูกหลานอิสราเอลนะครับก็ไม่สามารถจะถือศีลอดได้นะครับเราพบการถือศีลอดนะครับในศาสนาอื่นอย่างเช่นในศาสนาพุทธก็มีการถือศีลอดนะครับเราเห็นพระใช่ไหมฮะฉันเพลนะครับการฉันเพลก็คือการฉันอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่จะงดเพื่ออะไรครับงดเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาศึกษาธรรมะแล้วก็จะได้นำธรรมะไปสอนต่อนะครับแต่ว่าพระเมื่อฉันเพลแล้วนะครับห้ามฉันอาหารแต่ว่ายังกินน้ำได้นะครับแต่ว่าในอิสลามนะครับท่านอิบนุกอซัมได้มาปฏิรูปธรรมคำบัญชาของเราเพื่อให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติได้นะครับก็คือถือเฉพาะช่วงเวลากลางวันโดยเริ่มตั้งแต่เวลาละหมาดซุบฮีนะครับก่อนละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับคุณยังกินได้แต่พอได้ยินเสียงอาซานปั๊บเนี่ยคุณต้องหยุดละคุณต้องหยุดละนะครับอาหารที่อยู่ในปากเนี่ยก็ต้องทายทิ้งละเพราะว่าเวลากินเนี่ยมันหมดแล้วแล้วก็ถือเรื่อยไปจนถึงดวงอาทิตย์รับขอบฟ้านะครับพอดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าเนี่ยจ่ายปั๊บเนี่ยก็อิ่มอาหารดื่มน้ำได้เป็นปกติพฤติกรรมที่เคยทำในชีวิตประจำวันอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะครับตลอดช่วงเวลากลางวันเนี่ยห้ามกินห้ามดื่มห้ามมีความสัมพันธ์ทางเพศนะครับห้ามมีการติฉินนินทาเพราะว่าเราต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้การถือศีลอดกินไม่ใช่แค่เพียงการอดอาหารอดน้ำอย่างเดียวแต่ต้องอดกลั้นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาเราไปในทางความชั่วนะครับคนที่เริ่มต้นถือศีลอดในตอนแรกๆนะครับอาจจะแสบท้องบ้างนะครับประมาณ 2-3 วันแรกเพราะอาหารที่กินไปตอนก่อนตีห้าเนี่ยนะครับมันจะถูกย่อยนะครับในเวลา4ชั่วโมงนะครับประมาณสัก10โมงเราจะเริ่มรู้สึกรักแสบท้องมันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับเพราะว่าร่างกายมันเคยกินมาก่อนเนี่ยแต่พอสัก 3-4 วันนะครับมันเป็นเรื่องน่าแปลกมากนะครับคุณอดอาหารโดยที่ไม่ถือศีลอดเนี่ยเดี๋ยวคุณจะหิวแต่ถ้าหากว่าคุณอดด้วยความศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องประหลาดมากแล้วคุณลองดูก็ได้นะครับคุณจะไม่รู้สึกหิวถ้าคุณผ่าน3วันแรกไปได้คุณจะรู้สึกสบายธรรมดานะครับเดือนนี้รอมฎอนตรงเดือนเมษาจันทร์อากาศร้อนและกลางวันยาวกว่าดวงอาทิตย์จะรับขอบฟ้าเนี่ยมันเกือบทุ่มหนึ่งนะครับคุณจะคอขมในตอนช่วงบ่ายครับแต่เวลาคุณละศีลอดปั๊บเนี่ยคุณจะมีความสุขขึ้นมาทันทีคุณจะรู้เลยว่าความหิวกระหายกับการที่ได้มีน้ำดื่มเนี่ยนะครับมันมีความสุขนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าคนที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับจะมีความสุขอยู่สองเวลาเวลาแรกก็คือเวลาที่คุณละศีลอดนะครับก็คือคุณคอแห้งมาปากขมมาพอคุณได้กินน้ำเย็นๆน้ำหวานซ่าๆขึ้นมานะครับได้กินแตงโมแช่น้ำแข็งเย็นๆคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขเต็มที่เป็นความสุขที่คุณสัมผัสได้นั่นเป็นความสุขเวลาแรกของผู้ถือศีลอดแต่อีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาที่คุณได้พบกับอัลลอฮฺสุบฮานะพระผู้เป็นเจ้าถ้าคุณถือศีลอดนะครับโดยรู้วัตถุประสงค์พอถึงเวลานั้นแล้วนะครับวัตถุประสงค์การถือศีลอดเพื่อความยำเกรงคุณไม่ทำบาปคุณไม่ทำบาปนะครับคุณทำตามคำบัญชาของพระองค์ตอบแทนสวรรค์เป็นรางวัลให้คุณเวลานั้นนะครับคุณจะได้รับความสุขที่นิรันดรถาวรนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยบอกเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวฝากอาจารย์ต่อในเรื่องนี้นะครับหรือสำหรับบางคนเนี่ยนะครับถือศีลอดคิดว่าหมดแรงแล้วแต่แรงยังไม่หมดนะครับยังเหลือนะครับแต่งงานใหม่ๆไม่ได้ 2-3 เดือนนะครับกลางวันเนี่ยเห็นภรรยาอยู่ที่บ้านด้วยเกิดมีความสัมพันธ์กับภรรยาขึ้นมาทำยังไงครับอาจารย์แต่ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทราบในเรื่องของข้อบัญญัติเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติสำหรับผู้ที่ถือศีลอดผมจะลำดับอย่างนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อใ
เราเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำและสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่เราถือศีลอดสมมุติว่าวันนี้เราดูเดือนแล้วก็ประกาศว่ามีผู้เห็นจันเซี่ยวแล้วก็ถือว่าวันนี้คือวันที่1เดือนรอมฎอนแล้วสำหรับผู้ที่จะถือศีลอดนะครับสิ่งที่เราพึงจะกระทำในเบื้องต้นเลยนะครับนอกจากเตรียมกายเตรียมใจที่ผมบอกแล้วเนี่ยนะครับก็การลำดับช่วงเวลาต่างๆในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจและสิ่งที่พึงกระทำเรื่องที่หนึ่งคือการรับประทานอาหารในช่วงกลางคืนที่เรียกว่าอาหารซุฮูรนะครับชื่อเป็นชื่อภาษาอาหรับในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยก็จะมีร้านอาหารบางร้านก็เปิดจำหน่ายอาหารซุฮูรด้วยนะครับมีบางคนไปสั่งอาหารซุฮูรแล้วเขาก็เอาไข่เจียวกับแกงเขียวหวานมาให้ไปโวยวายเจ้าของร้านว่าเอ้าไหนบอกว่าสั่งอาหารซุฮูรทำไมเป็นไข่เจียวกับแกงเขียวหวานซุฮูรก็คือเวลาในช่วงของการรับประทานอาหารดึกนั่นหมายความว่าถ้าร้านไหนเขียนว่ารับประทานอาหารจำหน่ายอาหารซุฮูรเนี่ยตีสามตีสี่ก่อนที่จะเริ่มถือศีลอดเนี่ยคุณเดินเข้าไปร้านเขาแล้วสั่งอาหารกินได้เขามีบริการแต่เมนูอาหารก็คือเมนูปกติที่เราต้องการนี่แหละเรื่องที่เราสนใจซุฮูรหรือการทานอาหารดึกเนี่ยเป็นซุนนะห์ของท่านนบีที่นบีบอกไว้ว่าให้มีการรับประทานอาหารซุฮูรสำหรับผู้ที่ถือศีลอดแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ทานอาหารซุฮูรหรือไม่ได้ทานอาหารตอนกลางคืนถือศีลอดได้ไหมครับได้แต่เราก็จะหิวเพราะว่าเราไม่ได้ตุนอาหารหรือเราไม่ได้มีแหล่งพลังงานเพราะนั้นในซุนนะห์ของนบีเนี่ยให้รับประทานอาหารซุฮูรถึงแม้ว่าจะเป็นอินทผลัม 2-3 เม็ดกับน้ำก็ยังดีกว่าการไม่ทานอะไรเลยคือตั้งเจตนาว่าจะถือศีลอดแล้วตื่นเช้ามาเราก็อดอาหารเลยการลุกขึ้นมารับประทานอาหารในช่วงดึกนะครับหลังเที่ยงคืนที่1ไปแล้วเนี่ยถือว่าเราทำตามซุนนะห์และที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่รับประทานอาหารซุฮูรก็คือว่าให้รับประทานอาหารซุฮูรใกล้ๆเวลาที่จะเริ่มถือศีลอดเริ่มถือศีลอดเนี่ยช่วงฟังให้ดีนะครับคือช่วงเวลาที่เริ่มเข้าเวลาละหมาดซุบฮีนะครับไม่ได้หมายความว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วสว่างแล้วคือตอนแสงอรุณจะขึ้นเข้าเวลาที่จะเริ่มเข้าเวลาละหมาดซุบฮีหรืออาซานซุบฮีนั่นคือจุดสตาร์ทในเรื่องของการเริ่มถือศีลอดนะครับเมื่อเราเริ่มถือศีลอดไปเนี่ยนะครับภารกิจต่างๆทำตามปกติกับการทำงานในต่างๆแล้วเราให้เราตั้งเจตนาให้ชัดเจนอย่างที่อาจารย์บอกแล้วก็ปฏิบัติตัวเหมือนปกติการถือศีลอดไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานของเราลดลงแต่ว่าผู้ที่ถือศีลอดสิ่งที่ควรเพิ่มนะครับก็คือในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทุกเรื่องที่เราทำได้การรักษาละหมาดให้ตรงเวลาการละหมาดซุนนะห์เท่าที่เราทำได้หรือสิ่งที่น่าจะกระทำได้มากที่สุดคือการอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในช่วงเดือนรอมฎอนแต่ว่าลูกศิษย์ผมอ่านกุรอานไม่เป็นทำไงเราจะได้รับผลบุญจากอ่านกุรอานได้ไหมครับได้เราก็เปลี่ยนเพลงที่เราฟังหรือสิ่งที่เราฟังเนี่ยการฟังกุรอานก็ได้รับผลบุญเหมือนกันอ่านไม่ได้เราฟังได้เราได้ผลบุญพอๆกับผู้ที่อ่านกุรอานเหมือนกันนะครับและให้เราปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ทำซอดาเกาะห์หรือทำสิ่งต่างๆซิกรุลลอฮ์ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยซุบฮานัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์เท่าที่เราจะทำได้นะครับถือว่าเป็นการเพิ่มผลบุญแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์สัญญาไว้ก็คือว่าการปฏิบัติศาสนกิจเพิ่มในช่วงขณะที่เราถือศีลอดเนี่ยผลบุญเนี่ยคูณ10นะครับแล้วที่สำคัญคืออัลลอฮ์บอกว่าอานะอัจญีบิฮีผลบุญในการถือศีลอดของแต่ละคนที่จะได้รับเนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจแล้วก็การกระทำของเราบางคนนบีบอกว่ารูปบาซออีมันไลซะละฮูอิลลัลจุคนที่ถือศีลอดบางคนเนี่ยแทบจะไม่ได้รับอะไรเลยจากการอดอาหารของเขานอกจากความหิวและความกระหายเท่านั้นนั่นหมายความว่ายังถือศีลอดอดอาหารอดน้ำแต่ยังคงนินทายังคงว่าร้ายหรือคงระงับยับยั้งอารมณ์ตัวเองไม่ได้ไอ้แบบนี้การถือศีลอดมิได้ช่วยอะไรกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะนั้นเราก็ควรจะควบคุมตัวเองนะครับควบคุมอารมณ์ให้ได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกเราดูฟังละครฟังนิทานสอนเด็กมาตั้งแต่ต้นนะว่า
กล่องข้าน้อยข้าแม่เพราะว่าไม่ได้กินข้าวกลางวันเนี่ยแต่ว่ามุสลิมทั้งโลกที่ถือศีลอดเนี่ยไม่ได้กินทั้งกลางวันด้วยแล้วจนไปถึงเย็นด้วยแต่ว่าทุกคนก็ยังควบคุมตัวเองได้นี่คือส่วนหนึ่งที่มันจะเป็นส่วนที่เป็นการปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมทีนี้พอมาถึงเวลาหลังบ่ายไปแล้วนะครับก็ถ้าไม่ไหวหรือเรารู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยพักผ่อนได้มีกอยูละนะครับสามารถที่จะนอนพักผ่อนสัก10นาที20นาทีเพื่อให้ร่างกายเราสดชื่นขึ้นแล้วเราก็กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติการละศีลอดนะครับนบีจะละศีลอดด้วยกับกินพลังกับน้ำเปล่านะครับเพราะนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันดีต่อสุขภาพเพราะน้ำตาลที่มีอยู่ในอินทรีย์เวลาที่เราทานเนี่ยมันสามารถที่จะเอาไปย่อยแล้วใช้ในการดำเนินชีวิตได้เลยแล้วให้รับประทานอาหารแต่พอสมควรนะครับในเรื่องต้นบางคนเนี่ยอีตอนที่เราหิวอ่ะเรากินแบบไม่คิดชีวิตเลยนะมีบอกว่าอาหารหนักหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนที่ว่างในกระเพาะหนึ่งส่วนเวลาเราหิวเรากินถึงนี่เลยครับแล้วบางคนกินเสร็จแล้วเนี่ยก็รีบไปละหมาดบางทีสู้อยู่สู้อยู่เนี่ยมันไม่ไหวฮัดเชื่อยมันก็ช่องคู่ออกมาเลยก็มีนะครับฉะนั้นก็ทานแต่พอสมควรก่อนนะครับเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยปรับแล้วก็สามารถที่จะทานอาหารได้จนกระทั่งผมแนะนำหรือเน้นเลยนะครับว่าเดือนถือศีลอดเนี่ยเป็นเดือนแห่งการประกอบอิบาดะห์ไม่เป็นเดือนแห่งการบริโภคโดยส่วนใหญ่มุสลิมจะเน้นในเรื่องของการบริโภคจัดเตรียมหาอาหารมากกว่าการเตรียมประกอบคุณงามความดีนะครับในช่วงของเดือนรอมฎอนจะเป็นเดือนพิเศษเดือนเดียวที่มีการละหมาดในช่วงเวลาค่ำคืนถ้าไปได้ให้ไปละหมาดนะครับแล้วถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะไปละหมาดที่มัสยิดได้เราละหมาดที่บ้านได้ละหมาดในยามค่ำคืนในช่วงของเดือนรอมฎอนเรียกว่าละหมาดตะรอวีห์ตะรอวีห์เนี่ยแปลว่าการพักกันทำแล้วก็พักค่อยๆทำค่อยๆพักแต่ว่าในบางที่เนี่ยรวดล่อยาวทำอย่างเร็วเลยอันนี้ก็ต้องค่อยๆดูนะครับเราไม่ต้องรีบแล้วทำไม่ยากถ้าในกรณีที่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะไปละหมาดที่มัสยิดเนี่ยละหมาดที่บ้านถ้าท่านละหมาดซุนนะห์หรือซุนนะห์สองรอกอะฮ์ได้เราก็สามารถที่จะละหมาดตะรอวีห์ได้ทำทีละสองรอกอะฮ์แล้วก็ให้สลาดแล้วก็ทำทีละสองจะทำมากเท่าไหร่ก็ได้สองรอกอะฮ์สี่รอกอะฮ์แปดรอกอะฮ์จนกระทั่งมากไปกว่านั้นก็ทำได้อันนี้คือสิ่งที่มีเฉพาะในช่วงของเดือนรอมฎอนเท่านั้นสำหรับผู้ที่จะถือศีลอดและปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเดือนรอมฎอนบางคนบอกว่าทำเองไม่ถนัดเพราะเราจะทำไม่คล่องก็ไปร่วมละหมาดกับที่ยะมาอะฮ์ที่มัสยิดหรือถ้ามีเพื่อนที่เป็นมุสลิมหรือคนที่สามารถที่จะนำละหมาดกับเขาเราก็ละหมาดร่วมกับเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อปลีกย่อยในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจในเดือนรอมฎอนทีนี้สิ่งที่เรามักจะกังวลก็คือเรื่องว่าเอ๊ะทำแบบนี้ได้ไหมเสียหรือไม่เสียนะครับเคสในแต่ละคนไม่เหมือนกันผมขอเอาโอกาสตรงนี้เป็นเรื่องของการตอบคำถามดีกว่านะครับถ้ามีกรณีสงสัยในเคสต่างนอกเหนือจากที่เราอธิบายนะครับก็จะตอบให้เพื่อที่จะคลายข้อสงสัยเท่าที่เราจะมีความรู้ในเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักการศาสนานะครับแล้วในประเด็นหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการจ่ายซะกาตฟิตรอห์อีกทีนึงนะครับในช่วงตรงนี้ถ้านักศึกษาท่านใดหรือผู้ที่ร่วมรับฟังมีข้อสงสัยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการถือศีลอดนะครับอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับครับก็ในเดือนรอมฎอนนี้นอกจากการถือศีลอดแล้วนะครับแล้วก็มันมีหน้าที่สุดท้ายที่เราจะต้องทำกันนั่นก็คือการจ่ายซะกาตฟิตร์นะครับซึ่งเราต้องทำให้เสร็จก่อนที่เดือนรอมฎอนสิ้นสุดลงนะครับก็คือการจ่ายข้าวสารอาหารแห้งนะครับที่เราบริโภคเป็นประจำครับเพราะว่ามันเป็นข้อกำหนดนะครับว่าถ้าใครถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนแล้วเนี่ยนะครับถ้าว่าเราไม่จ่ายซะกาตฟิตร์แล้วก็ถือศีลการถือศีลของเราเนี่ยยังถูกแขวนอยู่อัลเลาะห์ยังไม่รับจนกว่าเราจะจ่ายซะกาตฟิตร์ก่อนแล้วก็ซะกาตฟิตร์เนี่ยนะครับก็จะช่วยซ่อมแซมการถือศีลของเราเพราะว่าบางทีเราถือศีลแล้วบางทีเราอาจจะมีการนินทาในใจ
นะครับจะด้วยวาจาหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะมนุษย์มันมีข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอยู่ดังนั้นการจ่ายสกาดฟิตเนี่ยก็จะช่วยไปลบล้างความผิดไปชดเชยความผิดของเรานะครับในระหว่างการถือสิทธิ์ตอนนี้สกาดฟิตคืออะไรสกาดฟิตก็คืออาหารที่เราบริโภคเป็นประจำในประเทศไทยเรากินข้าวใช่ไหมฮะอันนี้ว่าเราจะให้เนี่ยเราก็ต้องให้ในมาตรฐานที่เรากินเพราะเราถือศีลอดมาตลอดทั้งเดือนแล้วนะครับเราต้องรับบทเรียนจากความหิวโหยจากความกระหายฉะนั้นเมื่อเราได้รับบทเรียนจากความหิวโหยความกระหายแล้วเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าคนที่เขาลำบากยากจนไม่มีอาหารกินไม่มีน้ำดื่มเขาจะลำบากยากแค้นอย่างไรฉะนั้นเราก็แสดงออกมานะครับโดยการเอาข้าวสารนะครับที่เรากินในมาตรฐานของเราถ้าเรากินข้าวสาวให้กินข้าวหอมมะลินะครับเราก็เอาไปให้นะครับก็ปริมาณการให้นะของแต่ละคนเนี่ยนะครับก็ประมาณ 2.75 กิโลนะแต่ว่าโอเคเราให้เป็นไปเลยดีกว่าเป็น3กิโลไปง่ายดีหรือใครจะให้มากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรเพราะข้าวสารเนี่ยมันบรรจุถุงนะครับประมาณ5กิโลนะครับแต่ว่าขีดกำหนดที่ตามกำหนดเอาไว้เนี่ยต้องประมาณ 2.75 กิโลเขาเรียกว่า1ซอนะครับในภาษาอาหรับ1ซอในสมัยก่อนเขาไม่ได้มีการชั่งแต่เขาใช้วิธีการตวงนะครับภาชนะที่ตวงก็1ซอ1ซอเนี่ยนะครับเมื่อชั่งออกมาแล้วก็ได้ประมาณ 2.75 นะครับแต่ว่าเราทำเผื่อเป็น3แล้วเอาไปให้คนยากจนครับเพราะฉะนั้นการนำข้าวสารฟิตนะครับไปให้คนยากจนเนี่ยเราจะรู้เลยคือเราต้องเดินไปเราต้องเดินไปนะครับไปให้คนยากจนเหมือนกับว่าเวลาเราจะไปละหมาดเนี่ยนะครับที่ละหมาดคือมัสยิดเราเดินไปคนยากจนนะครับคนหิวโหยเนี่ยคือสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของเราอย่างหนึ่งนะครับโดยการเอาความช่วยเหลือไปให้นะครับความช่วยเหลือเนี่ยมันก็คือความเมตตาของอัลเลาะห์เนี่ยที่ทรงให้อยู่ในตัวเรานะครับแล้วเราจะใช้เมื่อไหร่แหละก็จะใช้ตอนที่เราหยิบยื่นความเมตตาในรูปของวัตถุที่เป็นความช่วยเหลือเนี่ยไปให้แก่คนยากจนซึ่งเราไปสำรวจเองนะครับเราไปสำรวจเองแล้วก็เอาไปให้แล้วไปให้เนี่ยนะครับก็ต้องมีเจตนาว่าอันนี้เป็นซะกาตฟิตรแล้วทำเพื่ออัลเลาะห์นะครับการให้ซะกาตฟิตรก็จะกลายเป็นผลบุญไปในทันทีนะครับดังนั้นเมื่อเราไปด้วยตัวเองเนี่ยนะครับซะกาตฟิตเนี่ยนะครับเป็นข้าวสารประมาณ3กิโลนะครับมูลค่าไม่กี่ตังค์หรอกแต่เมื่อเราไปเห็นสถานะภาพที่แท้จริงของคนยากจนที่เอาซะกาตฟิตไปให้เนี่ยเราจะคิดขึ้นมาทันทีเลยครับว่าโอ้แค่นี้คงไม่พอเขามีข้าวแล้วแล้วก็น้ำปลาเครื่องปรุงอะไรต่างๆล่ะครับเราก็จะมีใจเมตตาเพิ่มขึ้นก็หยิบยื่นให้เขาอันนี้เป็นการยกระดับฐานะทางด้านจิตวิญญาณของเราเพราะเรามีความรู้สึกสะเทือนใจเมื่อเห็นคนที่ยากจนคนแค้นกว่าเราแล้วเราจะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้นี่คือการยกระดับฐานะทางด้านจิตวิญญาณที่เราสามารถที่จะทำเองได้นะครับต้องทำให้เสร็จก่อนวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะครับก่อนที่จะละหมาดอีกแต่ว่าแนะนำให้ทำก่อนที่จะสิ้นเดือนรอมฎอนดีที่สุดเพราะว่าคนที่เขารับซะกาตฟิตรไปแล้วเนี่ยนะครับอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีข้าวไปหุงหาอาหารเฉลิมฉลองวันอีดหรือไม่ก็เขามีข้าวสารมาเยอะนะครับเขาอาจจะเอาไปจำหน่ายแลกเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าอาหารอย่างอื่นมาเฉลิมฉลองวันอีดนะครับทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าแถวบ้านมีแต่คนรวยทั้งนั้นเลยหาคนจนไม่ได้ไม่รู้ไปหาคนจนที่ไหนนะครับในปีที่ผ่านมาโครงการของเราเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นสะพานบุญให้นะครับใครจะมอบซะกาตฟิตรให้ก็บอกกับเรานะครับเราก็จะรับส่งให้หรือว่าใครจะบริจาคเพิ่มเติมนอกจากซะกาตฟิตรก็บอกมานะครับให้ระบุชื่อมาด้วยนะครับแล้วก็บอกวัตถุประสงค์ว่าเราจะทำบุญให้กับคนลำบากยากจนนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะทำหน้าที่ให้เดี๋ยวเราจะประกาศอีกทีนึงนะครับฝ่ายประชาพันธ์ของเราก็จะประกาศแล้วก็นอกจากซะกาตฟิตรแล้วนะครับเมื่อไปเป็นมุสลิมถ้าคนไม่ได้เป็นมุสลิมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรแต่สำหรับคนที่ศรัทธานะครับการถือศีลอดเป็นหน้าที่ไม่ทำคือบาปละทิ้งโดยเจตนาคือบาปนะครับถ้าหากไม่สบายนะครับก็ต้องชดใช้กันนะครับการถือศีลอดเป็นหน้าที่สำหรับผู้ศรัทธาการจ่ายซะกาตฟิตรก็เป็นหน้าที่ของผู้ถือศีลอดแน่นอนครับย่อมต้องเป็นผู้ศรัทธา
และมีสกัดอีกอย่างหนึ่งคือสกัดทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินหมายถึงว่าเซฟวิ่งครับเงินในธนาคารทองที่เรามีไว้ทองกับเงินเนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันมันมีสภาพคล่องเหมือนกันนะครับสินค้าที่มีไว้เพื่อขายนะครับหุ้นที่เราซื้อในตลาดหลักทรัพย์ซื้อวันนี้ขายพรุ่งนี้ได้นะครับถือว่าเป็นทรัพย์สินพอครบปีจันทรคตินะครับให้เราคำนวณดูนะครับเงินสดที่ธนาคารเงินสดที่มีอยู่ในกระเป๋าเราทองคำที่เรามีอยู่นะครับสินค้าที่เรามีไว้เพื่อขายหุ้นที่เราซื้อในตลาดหลักทรัพย์เอามารวมกันแล้วดูซิว่ามันมีมูลค่าเท่ากับราคาทองคำหนัก 5.6 บาทไหม 5.6 บาทนี่ก็คือ85กรัมถ้ามันถึงนะครับมูลค่าของมันนะครับเรามีหน้าที่อันนี้เป็นหน้าที่นะครับที่เราต้องจ่ายเหมือนกับจ่ายภาษีเราไม่เรียกการจ่ายซะกาดว่าการบริจาคเพราะการบริจาคทำด้วยความสมัครใจเช่นไปจ่ายภาษีเนี่ยนะครับเราไม่ไปบอกเจ้าหน้าที่สรรพากรว่าเรามาบริจาคภาษีเราไปจ่ายภาษีมันเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปจ่ายภาษีในฐานะพลเมืองแล้วนี่เมื่อคุณเป็นมุสลิมนะครับคุณก็มีสถานะความเป็นมุสลิมคุณมีหน้าที่ต้องจ่ายซะกาตส่วนเรื่องของการทำบุญด้วยความสมัครใจเนี่ยเขาเรียกว่าซอดอกอห์คุณสามารถบริจาควันละ2บาท5บาท10บาทตลอดทั้งเดือนรอมฎอนสะสมแต้มบุญเอาไว้แต่ว่าพอครบเดือนนะครับคุณยังมีทรัพย์สินเหลืออีกนะครับอัลเลาะห์ขอแค่ 2.5% นะครับจากทรัพย์สินหรือเซฟวิ่งเงินออมนะครับที่เหลืออยู่นะครับต้องถึงขีดกำหนดด้วยถ้าไม่ถึงขีดกำหนดก็ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นหน้าที่ทางศาสนานะครับที่ใครไม่ทำก็ถือว่าเป็นบาปนะครับเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยนะครับเป็นเดือนที่ทุกคนหนึ่งต้องถือศีลอดสองจ่ายซะกาตฟิตรเป็นหน้าที่นะครับอันที่สามเขาใช้วาระของเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่จ่ายซะกาตเหมือนกับคนจ่ายภาษีพ.ร. 91นะครับเขามีวันสุดท้ายคือวันที่31มีนาคมนะครับแต่เนื่องจากว่าการจ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยนับเอาปีจันทรคติซึ่งมันเลื่อนขึ้นมานะครับเขาก็เลยเอาอาจจะเป็นวันที่1ก็ได้วันที่10ก็ได้วันที่15ก็ได้นะครับเหมือนกับว่าเป็นวันกำหนดจ่ายซะกาตจากทรัพย์สินนะครับก็ฝากให้พวกเราใครมีข้อสงสัยสักถามกันได้นะครับครับอาจารย์ครับมีคำถามจากน้องๆนักศึกษานะครับก็รวบรวมแล้วก็ได้ประมาณหลายข้ออยู่เหมือนกันนะครับช่วงระหว่างที่ผมได้อ่านคำถามให้อาจารย์ตอบเนี่ยน้องๆเนี่ยมีข้อสงสัยเพิ่มเติมก็สามารถเขียนแล้วก็ส่งมาให้ได้นะครับและถ้าเกิดว่าเป็นคำตอบที่ท่านอยากจะถามและได้คำตอบแล้วก็ไม่ต้องเขียนนะครับเริ่มต้นที่ผู้หญิงนะครับถามมานะครับอาจารย์ครับมีถามมาว่าในขณะที่ตั้งครรภ์นะครับผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยถือศีลอดได้ไหมครับอาจารย์ครับอธิบายอย่างนี้นะครับขออธิบายเพิ่มเติมไปเลยเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่ได้รับการผ่อนผันในเรื่องของการถือศีลอดบุคคลที่ได้รับการผ่อนผันกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ป่วยที่ไม่มีหวังหายก็คือคนแก่หรือชราภาพคนกลุ่มนี้ร่างกายไม่เอื้อต่อการถือศีลอดแล้วการผ่อนผันของเขาเนี่ยก็คือให้จ่ายอาหารให้แก่คนยากจนแทนการที่เขาไม่ได้ถือศีลอดเนื่องจากสภาพของการป่วยหรือชราภาพถ้าใครอยู่ในกรณีนี้ไม่ต้องถือศีลอดใช้แต่ว่าบริจาคอาหารให้กับคนยากคนจนแทนการถือศีลอดในแต่ละวันไปกรณีที่2นะครับป่วยเป็นผู้ป่วยแต่มีหวังหายก็คือเหมือนกับการป่วยปกติเราไม่สบายเกิดมาเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วมาเป็นไข้พอดีนะครับเข้าบวชมา 2-3 วันเป็นไข้ถ้าฝืนถือศีลอดไปเนี่ยร่างกายเราแย่แน่เลยเราไม่สามารถถือศีลอดณช่วงเวลาที่เราป่วยได้ให้หยุดนะครับถือว่าอันนี้คือข้อจำเป็นที่จะต้องหยุดแต่ว่าในกรณีที่เราป่วยแล้วเราถือศีลอดไม่ได้เราจะไปบริจาคอาหารให้คนยากจนแทนการขาดบวชของเราในสภาพที่เราป่วยเนี่ยไม่ได้สิ่งที่
จะทำทดแทนคือขาดไปกี่วันก็ใช้ตามนั้นนะครับกรณีที่3นะครับคือบุคคลที่ร่างกายเนี่ยไม่พร้อมที่จะถือสิทธิ์อดหลายกรณีนะครับคนที่ตั้งครรภ์คนที่ตั้งครรภ์เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีสภาวะไม่เหมือนกันบางคนแข็งแรงตั้งแต่เดือนแรกที่รู้สึกว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยบางคน3เดือนแพ้ท้องทำอะไรไม่ได้อาเจียนอย่างเดียวเลยกับบางคนชิวๆมากก็คือไม่ได้ร่างกายสามารถที่จะปรับสภาพได้แล้วก็การอดอาหารการถือศีลอดไม่ได้มีผลต่อร่างกายแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์เลยคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ถึงแม้ว่าจะตั้งครรภ์ก็สามารถที่จะถือศีลอดได้ก็ไม่ต้องอยู่ในข่ายที่จะยกเว้นแต่ถ้าในกรณีที่ถือศีลอดแล้วเราตั้งครรภ์แล้วเราไม่ไหวบางคนแพ้ท้องมากในช่วงนั้นเนี่ยไม่ต้องถือศีลอดเพราะร่างกายเราไม่ไหวแต่มีแนวปฏิบัติก็คือ2เรื่อง2อย่างอย่างแล้วแต่ว่าเราจะเลือกปฏิบัติอันไหนอันที่1คือขาดไปกี่วันก็ไปถือใช้ในส่วนที่ขาดกับอันที่2ทัศนะ1บอกว่าขาดไปกี่วันก็ไปชดใช้ด้วยกับการจ่ายอาหารให้กับคนยากคนจนแทนนะครับในกรณีให้นมบุตรก็เช่นกันบางคนเนี่ยไม่มีอะไรเลยคือถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพที่สู่ตัวเองถือศีลอดด้วยแล้วต้องให้นมลูกด้วยก็ร่างกายเราปรับได้แล้วก็สามารถที่จะมีน้ำนมเลี้ยงให้ลูกเรากินได้แล้วก็ไม่ส่งผลเลยก็ถือศีลอดไปตามปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่ไหวแล้วการให้นมเนื่องจากว่าเราต้องถือศีลอดด้วยทำให้ลูกเนี่ยไม่สามารถที่จะดื่มน้ำนมได้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นที่คล้ายๆกันกับเรื่องของการยกเว้นในส่วนของการตั้งครรภ์หรือไม่สามารถถือศีลอดได้อันนี้เป็นกรณีอีกส่วนหนึ่งนะครับผู้ที่ได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดคือผู้ที่อยู่ในสถานะของคนเดินทางถ้าเราต้องมีความจำเป็นต้องเดินทางไปทำสิ่งดีๆไปทำงานทำการที่ไหนก็แล้วแต่แล้วระยะทางในการเดินทางที่เราเดินไปเนี่ยมันมากกว่า80กว่ากิโลหรือ90กว่ากิโลตามทัศนะของนักวิชาการบอกว่าประมาณ90กว่ากิโลขึ้นไปซึ่งเป็นระยะเดียวกับการที่อนุญาตให้ละหมาดย่อและรวมได้นั่นหมายความว่าในช่วงที่เราเดินทางไปปฏิบัติศาสนาปฏิบัติภารกิจใดๆก็ตามอยู่ในระหว่างเดินทางแล้วอยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับการผ่อนผันไม่ต้องถือศีลอดในขณะที่เดินทางอยู่เนื่องจากว่ามันเป็นความลำบากนะครับอัลลอฮ์ก็ผ่อนผันให้แต่สำหรับผู้เดินทางเนี่ยเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนาของตัวเองแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านตามปกติแล้วเราขาดไปกี่วันเราก็ถือใช้ตามนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีผ่อนผันในทุกๆเรื่องนะครับแล้วสิ่งที่อาจารย์บอกไว้ว่าในกรณีค่าปักสำหรับผู้ที่ถือศีลอดแล้วมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่ถือศีลอดสำหรับมุสลิมนะครับอันเนี้ยโทษในการเสียค่าปรับคือถือศีลอดติดต่อกัน2เดือนต่อเนื่องกันซึ่งก็ทำได้ค่อนข้างยากมากหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องบริจาคอาหารให้กับคน60คนเพื่อเป็นการชดเชยการถือศีลอดมีคำถามจะถามว่าแล้วใครล่ะจะไปทำแบบนี้ซึ่งมันเคยมีบางกรณีบางเคสที่จะยกตัวอย่างอาจจะไม่ใช่เป็นกรณีที่ตั้งใจเช่น อย่างที่บอกว่าแต่งงานกันใหม่ๆเข้าใหม่ประมาณเนี่ยนะครับถูกเลือกต้องตัวกันมันก็เกิดอารมณ์อะไรได้แล้วในช่วงของการถือศีลอดเนี่ยในบางครั้งไปเริ่มสตาร์ทตอนใกล้ๆที่จะเริ่มเข้าเวลาการถือศีลอดแล้วมันก็เลยเวลาไปมีเพศสัมพันธ์กันในขณะที่มันเข้าเวลาของการละหมาดซุบฮีไอแบบนี้มีโอกาสเป็นไปได้นะครับในบางเคสไม่รู้ก็คือปิดไฟมืดอยู่ในห้องไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามแล้วพอรู้อ้าวขึ้นมาอ้าวมันเลยเวลาไปแล้วแล้วเราก็ตั้งใจถือศีลอดแล้วมันก็เข้าเวลาถือศีลอดไปแล้วแล้วเราก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันในขณะที่มันไปเกิดในช่วงเวลานี้อันนี้แหละคือสิ่งนึงที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้แต่ว่าในกรณีที่หักห้ามใจไม่ได้ในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันอาจจะมีน้อยหรือว่าถ้าเกิดความรู้สึกในลักษณะแบบนี้ก็ขอให้เรายับยั้งชั่งใจอย่าให้มันเกิดไปถึงมีการมีเพศสัมพันธ์ในขณะที่เราถือศีลอดในเวลากลางวันเพราะ
โทษหรือค่าปรับในการทำในสิ่งเหล่านี้เนี่ยในหลักการศาสนากำหนดไว้ค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับผู้ที่จะประพฤติปฏิบัติในลักษณะแบบนี้ซึ่งมันเป็นอันตรายกับร่างกายของคนที่อดอาหารด้วยการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างที่ถือศีลอดเนี่ยนะครับครับการแต่งงานก่อนจะเข้าเดือนรอมฎอนถือว่าเป็นเครื่องทดสอบความอดทนมากนะครับน้องๆนะครับอาจารย์สุไลมานครับต่อเนื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับการประกอบอิบาดะห์ของผู้หญิงที่มีประจำเดือนและไม่มีประจำเดือนในเดือนรอมฎอนสามารถทำอะไรได้บ้างและคำถามนะครับว่าละหมาดตะละเวียะสำหรับผู้หญิงที่ไหนดีที่สุดครับสองคำถามครับอาจารย์ครับอาจารย์สุไลมานครับสำหรับผู้หญิงนะครับการละหมาดตะละเวียะเนี่ยที่บ้านดีที่สุดแล้วถ้าคุณสามีจะกรุณาเป็นอิหม่ามให้ภรรยาละหมาดตะละเวียะด้วยกันที่บ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการไปละหมาดที่มัสยิดกันทั้งครอบครัวก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับผู้หญิงไปก็โดยที่มีผู้ชายเป็นผู้ที่คอยดูแลเป็นมะห์รอมพาไปดีแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงจะไปโดยลำพังที่ไม่ได้รับการอนุญาตจากสามีอันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่บังควรนะครับการละหมาดตะละเวียะที่บ้านดีที่สุดสำหรับผู้หญิงนะครับอีกคำถามนึงผมจำไม่ได้แล้วประจำเดือนครับผู้หญิงประจำเดือนในเดือนรอมฎอนสามารถทำอิบาดะห์ใดได้บ้างครับสิ่งที่จะได้รับผลบุญสำหรับบุคคลทั่วๆไปถึงแม้ว่าจะเป็นสตรีที่มีรอบเดือนเนี่ยนะครับในทุกๆเรื่องเช่นการซิกรุลลอฮ์ทำได้การอ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานในฐานะอิบาดะห์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในสำหรับคนที่มีประจำเดือนการจับการถือกุรอานอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่มีประจำเดือนแต่ผู้หญิงที่มีรอบเดือนสามารถฟังกุรอานได้รับผลบุญเหมือนกันสามารถซิกรุลลอฮ์ได้สามารถที่จะศึกษาศาสนาอ่านหนังสือฟังบรรยายธรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผลบุญทั้งสิ้นสามารถที่จะทำซอดาเกาะได้นะครับถึงแม้ว่าจะละหมาดไม่ได้อ่านกุรอานไม่ได้แต่สิ่งอื่นๆที่เราทำแล้วเราได้ผลบุญนะสามารถทำได้ทั้งหมดนะครับครับอาจารย์ประจงครับมีน้องถามมาว่าในขณะที่ตัวเองป่วยอยู่นะครับต้องกินยาที่ต้องกินประจำทุกๆ4ชั่วโมงเป็นการรักษาต่อเนื่องสามารถทำอย่างไรได้บ้างในการถือศีลอดครับถึงขั้นกินยาทุก4ชั่วโมงนะครับเป็นการรักษาต่อเนื่องไม่ต้องถือศีลอดครับเพราะว่าในอิสลามกำหนดเอาไว้ว่าสิ่งใดที่จะเป็นอันตรายต่อร่างกายต่อสุขภาพชีวิตก็เป็นที่ต้องห้ามปฏิบัติเพราะว่าสุขภาพนี่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้านะครับชีวิตนี่ก็เป็นของพระเจ้าเพราะนั้นเราต้องรักษาสุขภาพรักษาชีวิตเอาไว้เพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าศาสนกิจอันใดนะครับถึงแม้จะทำมาเพื่อพระองค์แต่ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพต่อร่างกายก็จะได้รับการยกเว้นนะครับถ้าหากว่าคุณอยากจะถือศีลอดคุณไปปรึกษาหมอก่อนนะครับว่าหมอครับสามารถที่จะเลื่อนเวลาการกินยาออกไปได้ไหมผมอยากจะถือศีลอดถ้าคุณหมอเขาวินิจฉัยโรคของคุณแล้วบอกว่าโอเคคุณเลื่อนเวลากินได้นะครับเหมือนกับเลื่อนเวลาอาหารเพราะการถือศีลอดมันคือการเลื่อนการกินมื้อกลางวันดื่มเวลากลางวันออกไปจนกระทั่งถึงเวลาเย็นเพราะนั้นถ้าหากว่าหมอบอกว่าคุณเลื่อนเวลากินยาได้ไม่มีผลต่อสุขภาพไม่มีผลต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยคุณถือศีลอดได้โอเคคุณก็ถือแต่ถ้าหากว่าคุณเริ่มถือปั๊บคุณรู้สึกว่ามันเริ่มมีอาการที่จะทำให้เป็นอันตรายสุขภาพในชีวิตคุณคุณต้องละศีลอดทันทีนะครับแล้วก็เลิกถือศีลอดครับครับแล้วขออนุญาตตอนนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับคือในบางเคสในบางกรณีเรื่องของอาการป่วยเนี่ยถ้าปรึกษาหมอเนี่ยนะครับโรคบางชนิดเนี่ยหมอจะมีการปรับยานะครับปรับยาแล้วก็ปรับช่วงเวลากินก็เหมือนกับว่ากลางคืนเนี่ยเป็นกลางวันคือยังสามารถที่จะแบ่งช่วงในเวลาทานอาหารและทานยาได้3ครั้งเหมือนกันคือรอบละ4ชั่วโมงเหมือนกันคือเริ่มต้นจากมักริบ1ครั้งและช่วงกลางคืน1ครั้งและตอนช่วงซุบฮีก่อนซุบฮีอีก1ครั้งแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยก็เป็นช่วงรีแลกซ์พักผ่อนก็เหมือนกับการนอนแต่ว่ามันเป็นเฉพาะบางเคสบางอาการบางโรคก็แนะนำอย่างที่บอกว่าลองปรึกษาหมอว่าโรคที่เราเป็นยาที่เรากินอยู่เนี่ย
ถ้าหากว่าเราต้องอยู่ในสถานะของการอดอาหารจะปรับได้ไหมแต่อย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายเราก็ขอให้งดทีนี้เราจะรู้ว่าเป็นอันตรายหรือไม่เป็นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลองก่อนว่าร่างกายเรารับไหวไหมกับการปรับยาเหล่านี้นะครับครับอาจารย์สุไลมานครับในขณะที่ถือศีลอดเรากลืนน้ำลายได้ไหมครับบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากได้ไหมดมยาดมได้ไหมแล้วก็เผลอกลืนน้ำเข้าไปได้ไหมครับอาจารย์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะบางคนเนี่ยเดือนรอมฎอนเดือนอะไรก็อยู่ได้พอถึงเดือนรอมฎอนเหมือนกับจะมีกระป๋องเล็กๆส่วนตัวอยู่ใบหนึ่งเอาไว้คอยถ่วงน้ำลายนะครับเพราะมีความรู้สึกว่าน้ำลายเนี่ยมันกลืนไม่ได้ในความเป็นจริงนะครับน้ำลายของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สะอาดอยู่กับร่างกายของเราอยู่แล้วแล้วมันก็ออกมาแล้วก็สามารถที่จะกลืนไปได้เพราะนั้นการถือศีลอดเนี่ยเราสามารถกลืนน้ำลายได้แต่ให้ระวังนะครับน้ำลายที่ปนเปื้อนกับเศษอาหารหรือมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดมันปนอยู่ในน้ำลายของเราไอ้แบบเนี้ยถ้ากลืนเข้าไปเหมือนกับการรับประทานอาหารหรือสิ่งอื่นเข้าไปแล้วก็เวลาที่เราจะดูว่ามันผ่านเข้าไปเสียศีลอดไม่เสียศีลอดเนี่ยเอาลูกกระเดือกเราเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับถ้ามันผ่านเกินจากลูกกระเดือกเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเทียบเท่ากับเรื่องของการกินทีนี้แต่ละประเด็นไม่เหมือนกันอันที่หนึ่งคือยาดมนะปกติดมไหมครับปกติไม่ดมแต่พอตอนเดือนรอมฎอนเนี่ยจะดมแล้วดมเยอะไหมครับมันเยอะขึ้นถึงขนาดแบบเทอร์โบคู่แบบนี้เลยไหมอ่ะถ้าเป็นลักษณะว่าแก้อาการวิงเวียนแล้วดมถือว่าอยู่ในฐานะมักรมไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับแต่ถ้าถึงขนาดว่าจะต้องอัดไว้ตอนที่จมูกกันตลอดทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอันนี้ต้องพิจารณาแล้วว่าเราแย่มากถึงขนาดต้องทำแบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโดยส่วนหนึ่งการถือการดมยาดมถือว่าเป็นส่วนมักรมไม่ได้ทำให้ถือเสียศีลอดประเด็นของการบ้วนปากกับการแปรงฟันนะโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราแปรงฟันเราก็จะใช้ยาสีฟันถูกไหมครับแล้วเวลาแปรงฟันเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางส่วนเนี่ยเป็นรสซ่าๆหวานๆอะไรต่างๆเนี่ยนักวิชาการถือว่าการทำความสะอาดในช่องปากคือการแปรงฟันเนี่ยไม่ได้ทำให้ถึงเสียศีลอดถึงแม้ว่ามันจะมีความรู้สึกว่ามันซ่าๆจะแปรงตอนเช้าแปรงตอนกลางวันแปรงตอนเย็นๆเนี่ยก็ถือว่าสามารถทำได้แต่ไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้ำยากั้วคอหรือน้ำยาบ้วนปากอันเนี้ยน่ากลัวนะครับเพราะเวลาที่เรากั้วคออะไรต่างๆเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้เลยมันไม่เหมือนกับการแปรงฟันซึ่งอยู่ช่วงบนช่องปากเพราะกั้วคอถ้ามันเลยเข้าไปอ่ะทุกครั้งเวลาที่เรากั้วคอเนี่ยโทษนะครับคือเนี่ยมันบางทีมันมีความเสี่ยงที่จะทำให้บางส่วนเนี่ยมันไหลย้อนลงเข้าไปในลำคอซึ่งจะทำให้เสียศีลอดได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการกลัวคอเนี่ยไม่สมควรในขณะที่เราถือศีลอดเพราะว่าอาจจะทำให้เสียศีลอดได้แต่การแปรงฟันเป็นเรื่องปกตินะครับที่สามารถทำได้ถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่ามีความซ่าๆหรือมีรสหวานๆอยู่ในช่องปากเราที่ลิ้นเราก็ไม่ทำให้เสียศีลอดนะครับครับอาจารย์บรรจงครับในปฏิทินนะครับมันจะมีเขียนบอกเวลาอิมซักใช่ไหมครับในปฏิทินทีนี้มีน้องถามมาว่าเวลาในปฏิทินเนี่ยคำว่าอิมซักเนี่ยมันคือเวลาหมดสิ้นสุดการที่เราจะกินก่อนที่เราจะเข้าถือศีลอดนะครับแล้วก็ช่วงเวลาในการที่เราจะกินเนี่ยช่วงเวลาไหนที่มันดีที่สุดเหมาะสมที่สุดครับอาจารย์ครับอิมซักก็เหมือนกับเวลาเตือนนะครับเตือนนะครับว่าจะได้เวลาละศีลอดแล้วดังนั้นในปฏิทินเขาบางฉบับเขาจะมีว่าถึงเวลานี้ควรจะหยุดได้แล้วนะครับแต่เวลาหยุดการกินจริงๆก็คือเมื่อได้ยินเสียงอัสสลามุอะลัยกุมนะครับมาถึงแล้วตรงนั้นก็ต้องหยุดละนะครับแต่ครั้งนี้บางทีเนี่ย เราอาจจะไม่ได้ยินเสียงอาซานเริ่มต้นละหมาดซุบฮ์นะครับเพราะนั้นในบางบทินเขาก็ใส่เวลาอิมซักเอาไว้ให้มันก็เป็นการบอกเตือนว่าถึงเวลานี้ควรจะหยุดกินได้แล้วเท่านั้นเองแต่ว่าถามว่าเวลาอิมซักยังกินได้ไหมยังกินได้นะครับเพราะยังไม่ได้
มีเสียงอาจารย์ละหมาดซุบฮ์แต่ว่ามันเป็นเวลาที่ควรจะต้องหยุดได้แล้วเป็นการส่งสัญญาณเตือนเท่านั้นเองครับโดยเฉพาะภารกิจทางเพศอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงช่วงอิมซักเนี่ยไม่ควรจะไปเริ่มต้นณเวลานั้นแล้วนะครับครับครับคำถามต่อไปครับอาจารย์สุไลมานครับในช่วงเวลาถือศีลอดนะครับแล้วบ้านเราเนี่ยตอนนี้อากาศร้อนมากอาจารย์แล้วก็น้องเนี่ยถามมาว่าต้องทำงานหนักในช่วงเวลาที่ถือศีลอดแล้วก็อากาศร้อนเนี่ยสามารถที่จนไม่สามารถที่จะถือศีลอดต่อได้แล้วละศีลอดนะครับหลักการศาสนามีข้ออนุโลมหรือว่าข้อผ่อนปลนแบบไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับคือภาวะของการทำงานหนักแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำงานในช่วงนั้นแล้วก็ในสภาพที่ร่างกายเราถือศีลอดด้วยนะครับเป็นอันตรายต่อร่างกายเนี่ยก็ถือว่าให้เราควรจะละศีลอดในวันนั้นคือมันมีเคสอย่างนี้นะครับเคยมีคนถามว่าเขาทำงานเป็นพนักงานการไฟฟ้าซึ่งในบางวันเนี่ยก็จะทำงานอยู่ในออฟฟิศธรรมดาแต่ถ้าวันไหนมีการแจ้งเหตุขัดข้องแล้วไม่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลากลางวันเที่ยงบ่ายโมงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาต้องออกไปปฏิบัติภารกิจที่หน้างานซึ่งงานก็มีความเสี่ยงก็คือขึ้นเสาไฟแล้วก็อยู่กับสายไฟฟ้าแรงสูงซึ่งถ้ามันวูบหรือมันเกิดอุบัติเหตุอะไรด้วยกับวูบไปสักแป๊บนึงปึ๊บนึงเนี่ยมันอันตรายได้ก็บอกว่าแล้วภาวะที่ต้องอดอาหารไม่ได้กินข้าวกินน้ำแล้วมันอาจจะมีกรณีแบบนี้แล้วถ้าต้องไปในวันที่จะต้องออกไซต์งานที่จะต้องไปตากแดดแล้วก็มีความเสี่ยงกับเรื่องของไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยในวันนั้นเนี่ยนะครับให้เราละศีลอดหรือไม่ต้องถือศีลอดในช่วงเวลาที่มีความจำเป็นแต่บางคนก็บอกว่าก็ถือศีลอดมาทุกวันนั่นแหละแต่ถ้าวันไหนต้องไปเจอแบบนี้ก็ให้ละศีลอดเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่สามารถที่จะไปแต่ว่าวันไหนไม่มีเราก็ถือศีลอดของเราได้ตามปกติอันนี้ก็อาจจะพิจารณาในสภาพงานตามความจำเป็นนะครับที่เกิดขึ้นขอต่อนิดนึงครับเมื่อวานนี้ดูคลิปนักฟุตบอลมุสลิมในพรีเมียร์ลีกหรือในลีกอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาก็ถือศีลอดนะตามปกติเขาเล่นบอลตามปกติแล้วพอถึงเวลาละศีลอดเนี่ยนะครับกรรมการเนี่ยเขาเข้าใจว่าคนมุสลิมต้องถือศีลอดไม่เป็นนักฟุตบอลในทีมแล้วก็โอเคหยุดเวลาให้นักฟุตบอลมุสลิมนะครับออกวาระศีลอดเป็นภาพที่น่ารักนะครับวาระศีลอดด้วยการกินอินทผลัมและกินน้ำนิดหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเล่นฟุตบอลต่ออันนี้ก็เป็นภาพน่ารักแล้วก็เป็นสิ่งที่สื่อให้เราได้เห็นว่าแม้โอเคการใช้พละกำลังนะครับในช่วงเวลาสั้นๆ90นาทีในการเล่นฟุตบอลเนี่ยมุสลิมก็สามารถที่จะทำภารกิจตัวเองได้นะครับอันนี้ก็ผมเองก็สมัยเป็นนักเรียนมัธยมก็เคยลองดูแล้วนะครับเล่นฟุตบอลตอนกลางวันก็โอเคก็สามารถที่จะทำได้แต่ถ้าหากว่าใครทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำนะครับครับการเนียดตั้งเจตนาถือศีลอดตั้งเจตนาทั้งเดือนได้ไหมครับหรือต้องตั้งต่อวันนะครับอันนี้หนึ่งข้อนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ได้ตั้งเจตนาถือศีลอดจะถือว่าใช้ได้ไหมครับมีรอบเดือนในขณะเดือนถือศีลอดไม่ได้ถือศีลอดจะชดเชยอย่างไรครับอาจารย์ครับเอาอันที่หนึ่งเรื่องเนียดการตั้งเจตนาครับนี่เรื่องสำคัญมากนะครับเรื่องของตั้งเจตนาเนี่ยในการถือศีลอดที่เป็นฟัรดูหรือเป็นถือศีลอดบังคับถือว่าการมีเจตนาในการถือศีลอดเป็นเรื่องจำเป็นถ้าไม่ได้มีการตั้งเจตนาในการถือศีลอดถือว่าการถือศีลอดนั้นใช้ไม่ได้เวลาของการเนียดในการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนหรือถือศีลอดวาญิบเนี่ยในช่วงเวลากลางคืนนั่นหมายความว่าพออาซานมักริบพระอาทิตย์ตกดินนั้นกลางคืนหรือยังครับกลางคืนแล้วเราก็ตั้งเจตนารมณ์ตั้งแต่ช่วงนั้นแหละจะไปเอาตอนกินข้าวซุฮูรหรือเอาว่ามืดมามักริบแล้วตั้งเจตนาคือเราจะถือศีลอดในวันรุ่งขึ้นเพื่ออัลเลาะห์ท่านนี้เองตั้งเจตนาว่าจะถือศีลอดนั่นแหละคือการเนียดแล้วนะครับ
แล้วก็เนียดในเวลากลางคืนสำหรับการถือศีลอดวาญิบแต่ถ้าไม่ได้เนียดถือว่าใช้ไม่ได้และการเนียดแบบคลุมทั้งเดือนทำได้ไหมทำได้นะครับเมื่อเข้าสู่วันแรกของเดือนรอมฎอนตั้งเจตนาเลยว่าข้าพเจ้าจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนนี้เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาแล้วเราก็ถือของเราทุกวันเลยนะครับได้แต่ถ้าพอวันหนึ่งมันถือไม่ได้เราขาดถือศีลอดเนียดของเราอ่ะมันสิ้นสุดอยู่แค่วันที่เราถือศีลอดมาได้หลังจากที่เราขาดแล้วเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้เนียดครบทั้งเดือนเพราะมันขาดไปแล้วถูกไหมการที่จะเริ่มต้นสตาร์ทใหม่ก็ตั้งเจตนารมณ์ใหม่แต่ถ้าสมมติว่าตั้งแต่เราเริ่มมาเราก็ถือทุกวันทุกวันโดยที่เราไม่ได้ขาดเลยตลอดครบเดือนรอมฎอนก็ถือว่าการเนียดตั้งแต่การเริ่มต้นเข้าสู่เดือนรอมฎอนในครั้งแรกว่าเราจะถือศีลอดตลอดเดือนรอมฎอนเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาถือว่าเป็นการตั้งเจตนารมณ์ของเราแล้วนะครับเชิญครับครับเรื่องเกี่ยวกับประจำเดือนสตรีครับประจำเดือนมีน้องถามมาว่าเราต้องการที่จะถือศีลอดในเดือนรอมฎอนให้ครบทั้งเดือนโดยที่เราเนี่ยกินยาเลื่อนการมีประจำเดือนออกไปนะครับอันนี้สามารถทำได้ไหมนะครับแล้วก็สองหากว่าเราถือศีลอดไม่ได้เนื่องจากเรามีประจำเดือนเราสามารถชดเชยยังไงได้ครับอาจารย์สองคำถามครับกินยาเลื่อนประจำเดือนเนี่ยไม่สมควรกระทำนะครับมันจะทำให้ระบบในร่างกายเราผิดเพี้ยนแล้วข้ออนุญาตในเรื่องของการไม่ต้องถือศีลอดหรือไม่ถือศีลอดได้มันเป็นสิ่งที่ผู้ที่มีรอบเดือนเนี่ยเขาอนุญาตอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เป็นไปโดยกลไกทางธรรมชาติว่าร่างกายเรามีประจำเดือนมากน้อยขนาดไหนก็เริ่มวันที่ถือศีลอดได้ถ้ามีประจำเดือนก็ไม่ต้องถือศีลอดในวันนั้นแล้วเราขาดไปกี่วันสมมุติว่าบางคนมีประมาณ 3-5 วันเราก็จดเอาไว้หรือครับบางคนมีมากกว่านั้น7วัน8วันก็จดเอาไว้ว่าเราขาดไปกี่วันแล้วในช่วงเวลาหลังจากเดือนรอมฎอนไปนะครับมีเวลาอีก11เดือนเนี่ยเราจะมาเก็บในส่วนที่เราขาดตอนไหนก็ได้นะครับเท่าที่เราจะทำได้นะครับแต่ถ้าถามว่าแล้วไปกินยาเพื่อที่จะให้ประจำเดือนมันเลื่อนไปแล้วก็ถือศีลอดเนี่ยได้ไหมซ้อมก็ถือว่าซ้อมนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นข้อแนะนำว่าควรจะไปทำแบบนั้นเพราะมันส่งผลเสียกับร่างกายของเราเองเพราะบางคนก็ประจำเดือนมาบ้างไม่มาบ้างหรือมีปัญหาอะไรแบบนี้อยู่แล้วเขาก็รักษาตัวโดยกับการกินยาอยู่แล้วมันก็ทำให้ประจำเดือนในช่วงนั้นไม่มานะครับแล้วก็ถือศีลอดไปได้ตลอดเนี่ยถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ดีสำหรับการที่จะไปกินยาเพื่อหยุดประจำเดือนนะครับครับอาจารย์บรรจงครับในขณะที่ถือศีลอดแล้วเราเกิดอาเจียนออกมานะครับอันนี้ถือว่าถือเสียศีลอดไหมครับมันก็มีสองข้อนี้คือมีอะไรสำรองออกมายังไม่ถึงขั้นอาเจียนอันนี้ก็ไม่ได้เสียแต่ถ้าหากว่าอาเจียนอย่างรุนแรงอาเจียนอย่างหนักนะครับก็ถือว่าเสียศีลอดนะครับเพราะว่าร่างกายผิดปกติแล้วนะครับก็ถือว่าเสียศีลอดแล้วก็ไปถือชดใช้เอาทีหลังครับครับอาจารย์แล้วก็มีน้องถามมาว่าเป็นคนที่ไม่ crazy in the palm จะสามารถใช้ผลไม้อื่นละศีลอดได้ไหมและจะได้ผลบุญแบบนบีไหมครับได้ครับเพราะว่าในท่านเลซายสมัยท่านเป็นเบลซัมนะไม่มีกล้วยไม่มีส้มครับผลไม้ที่หาง่ายที่สุดในท่านเลซายก็คืออินทผลัมนะครับท่านนบีก็ใช้อินทผลัมแล้วก็ดื่มน้ำนะครับที่เราใช้อินทผลัมกันเพราะว่าเราอยากจะปฏิบัติตามแบบอย่างของท่านนบีแล้วก็อินทผลัมมันก็เป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลที่สามารถซึมเข้ากระเพาะได้ทันทีนะครับแต่ถ้าหากว่าเราไม่มันชื่นชมนะครับบางคนบอกว่าโอ้โหมันหวานมากอะไรเงี้ยครับเราก็โอเคจะเอาใช้กล้วยจะใช้ส้มอะไรก็ได้ขอให้ได้กินอะไรเข้าไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการละศีลอดนะครับแล้วก็กินน้ำแล้วก็ไปละหมาดอย่างที่ตอนแรกอาจารย์สุไลมานแนะนำนะครับว่าเวลาละศีลอดเนี่ยอยากกินอะไรหนัก
นะครับเริ่มต้นด้วยการกินเบาๆกินน้ำหรือกินซุปร้อนๆนะครับแล้วก็กินผลไม้เล็กน้อยแล้วก็ไปละหมาดอาหารที่ตกไปในท้องแล้วเราไปละหมาดเนี่ยนะครับมันก็จะไปช่วยกระตุ้นให้กระเพาะเนี่ยมันเริ่มรู้สึกนะครับพอเราละหมาดเสร็จเนี่ยกระเพาะก็เริ่มอยากกินนะครับพอกระเพาะเริ่มอยากกินเราอาหารลงไปแล้วก็จะมีความรู้สึกเอนจอยมีความสุขที่มีอาหารตกถึงท้องนะครับครับอาจารย์เป็นคำถามจากน้องนักศึกษานะครับที่น่าจะเป็นมุสลิมมานานแล้วนะครับคำถามคือทิ้งละหมาดและถือศีลอดมาเป็นเวลาหลายสิบปีคือทิ้งทั้งละหมาดทิ้งทั้งถือศีลอดมาหลายสิบปีแต่ตอนนี้กลับตัวแล้วตบัดตัวแล้วต้องละหมาดและถือศีลอดชดใช้ในเวลาที่เราทิ้งไปหรือไม่ครับให้ใครตอบอาจารย์สุไลมานกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับคือเราไม่สามารถที่จะไปลบอดีตได้แล้วนะสิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เป็นข้อผิดพลาดเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นความบกพร่องที่เกิดขึ้นโดยตัวเราแท้ๆเพราะนั้นการเตาบัตตัวนะครับการตั้งใจว่าเราจะเลิกละเลยในสิ่งต่างๆเหล่านี้คือเรื่องสำคัญคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญนะครับและถ้าหากว่าการเตาบัตตัวนี้สิ่งที่เราทำทั้งหมดไปดูในเชิงพฤติกรรมก่อนนะครับว่าถ้าเป็นความผิดความบกพร่องที่มันเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนอื่นเป็นการละเมิดกันในเรื่องของฮักกุลอาดัมคือสิทธิระหว่างมนุษย์ด้วยกันไปชดใช้ชดคืนเขาในส่วนของอัลลอฮ์ที่เป็นความบกพร่องเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือศีลอดการละหมาดนะครับถ้าเราสามารถที่จะไปชดเชยชดใช้ได้ให้เราทำแต่มันเยอะมากเราไม่รู้จะไปเริ่มต้นตรงไหนแบบไหนอย่างไรเริ่มต้นณตั้งแต่วันนี้ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่องที่หนึ่งคือทำให้ครบในส่วนที่เป็นปัจจุบันและถ้าเรามีโอกาสที่เราจะชดใช้หรือทำสิ่งที่เป็นความดีงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการละหมาดซุนนะการถือศีลอดซุนนะอะไรต่างๆเนี่ยให้ทำให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าหากว่าเราขาดไปช่วงหนึ่งที่เราพอที่จะประเมินได้ในทัศนะของอุลามะบางท่านในสายชาฟีอีเช่นทำเวลาหนึ่งชดเชยเวลาหนึ่งทำเวลาหนึ่งชดเชยเวลาหนึ่งเพื่อเป็นการชดใช้ในส่วนที่ขาดไปไม่ว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าบอกว่าโอ้มันเยอะมากจนเราจำไม่ได้ก็ตั้งใจนะครับที่จะทำความดีตั้งแต่นี้ไปรักษาการละหมาดรักษาการถือศีลอดแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นซุนนะให้มากที่สุดถือว่านั่นคือการเริ่มต้นการกลับเนื้อกลับตัวที่ดีนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตเราไอ้ที่ผ่านมากับไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะยาวไกลมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าทำตั้งแต่วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับครับอาจารย์บรรจงครับผู้ป่วยที่ไม่สามารถถือศีลอดได้แล้วเป็นคนยากจนจะต้องทำอย่างไรครับคำถามต่อเนื่องเลยนะครับมันเป็นคำถามเดียวกันก็คือคนยากจนยากจนมากไม่มีเงินเลยบริจาคข้าวสารไม่มีเงินที่จะบริจาคข้าวสารได้ครับต้องทำอย่างไรครับครับคนป่วยก็ไม่ต้องถือศีลอดอยู่แล้วนะครับคือถ้าหากว่าถือแล้วเป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ถึงแม้จะยากจนแม้จะป่วยนะครับถือศีลอดนั้นไม่ได้รักษาหายก็ต้องไปถือชดใช้จะจนยังไงนะครับแต่ยังถือศีลอดได้ก็ต้องถือชดใช้แต่เรื่องของการจ่ายซะกาตฟิตเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีจ่ายก็เป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับนะครับไม่มีจ่ายก็ไม่ต้องจ่ายนะครับแล้วก็มีสิทธิ์รับเพราะฉะนั้นนะครับทางที่ดีก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าใครยากจนนะครับเราเอาซะกาตฟิตของเราเนี่ยไปให้เขาก่อนแต่เนิ่นเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีนะครับเขาจะได้มีซะกาตฟิตเนี่ยเอาไปให้คนอื่นอันนี้ก็เราสามารถที่จะช่วยได้เพราะฉะนั้นผมถึงแนะนำว่าการจ่ายซะกาตฟิตเนี่ยควรจะทำเนิ่นๆก่อนถึงวันสิ้นสุดเดือนรอมฎอนประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าคนจนคนเขาจนจริงๆไม่มีข้าวกินมีนะครับถ้าเราไปให้เขาเขาก็ยังมีโอกาสที่จะเอาซะกาตฟิตเนี่ยไปให้คนอื่นเป็นการแสดงความเคารพสักการะสวาลานะครับและทำให้เขาแบบว่ามีศักดิ์ศรีขึ้นมาเพราะว่าสามารถเป็นมือบนได้ครับอาจารย์ครับต่อด้วยคำถามสกัดฟิตเลยครับ
ทุกครั้งที่ผ่านมาสามีจะออกสกาดฟิตให้แต่ตอนนี้สามีเสียชีวิตไปแล้วต้องทำอย่างไรต่อการออกสกาดฟิตครับโอเคสกาดฟิตนะครับเป็นหน้าที่ส่วนบุคคลเหมือนการถือศีลอดเหมือนการละหมาดนะครับแต่ถ้าหากว่าในกรณีที่มีครอบครัวหัวหน้าครอบครัวนอกจากจะจ่ายสกาดฟิตสำหรับตัวเองแล้วจะต้องจ่ายแทนภรรยาไม่ว่าจะมีภรรยากี่คนนะครับก็ต้องจ่ายแทนนะครับเป็นหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวจ่ายให้แก่ลูกๆด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าสามีเสียชีวิตไปแล้วก็เป็นหน้าที่ส่วนบุคคลสำหรับเราที่จะต้องจ่ายสกาดฟิตเพราะว่าไม่มีสามีจ่ายแทนให้แล้วนะครับการจ่ายสกาดนี้จะจ่ายรวม2คนได้ไหมครับความหมายของน้องน่าจะถามว่า1สกาดฟิตรวม2คนได้ไหมครับอย่างแม่กับลูกจ่าย1ไม่ได้ครับหลายหัวครับแต่ละคนแต่ละคนนะครับการจ่ายสกาดฟิตเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นการทำอาหารน่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปครับแทนสกาดฟิตได้ไหมครับไม่ได้ครับก็เอาสกาดฟิตไปแต่ว่าในบางกรณีนะครับสกาดฟิตเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์อีกประการหนึ่งคือนอกจากจะทำให้คนที่ยากจนนะครับได้มีอาหารกินแล้วยังมีอาหารสำหรับการเลี้ยงฉลองความสุขในวันอีดที่จะมาถึงแต่ว่าบางกรณีนะครับมันคือการได้รับสกาดฟิตในรูปของข้าวสารเนี่ยเยอะๆเนี่ยมันไม่ทำให้เขามีความสุขครับมันเป็นภาระนะครับอย่างเช่นคนที่แบบนอนติดเตียงอยู่เนี่ยนะครับได้รับสกาดฟิตทุกคนรู้ว่าเป็นคนที่ยากจนนะครับเอาสกาดฟิตเนี่ยโอ้โหไปให้นะครับกองพันเดินเลยนะครับจนทั้งปีนึงกินไม่หมดนะครับเอาทำยังไงอันนี้มันไม่ได้เป็นความสุขสำหรับเขาละกลายเป็นภาระละนะครับแล้วก็มีบางคนนะครับอย่างเช่นบางมัสยิดเนี่ยก็จะมีคนจนนะครับไปยืนอรอคิวกันนะครับเพื่อที่จะรอรับสกาดฟิตเพราะบางคนเนี่ยนะครับไปเข้าใจว่าสกาดฟิตเนี่ยนะครับต้องจ่ายก่อนละหมาดวันอีดซึ่งคำพูดเนี่ยเป็นโอเคเป็นคำพูดจริงๆว่าให้จ่ายสกาดฟิตเนี่ยก่อนละหมาดอีดคราวนี้คำว่าก่อนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องก่อนอิหม่ามละหมาดอีดนะครับก่อนนั้น2วัน3วันก็ได้เพราะนั้นมีบางมัสยิดนะครับมีผู้คนก็ตีคำสอนเนี่ยนะครับโดยตัวอักษรโดยไม่คำนึงถึงเจตนานะว่าจะต้องจ่ายสกาดก่อนที่จะมีการละหมาดอีดนะครับแต่เช้าก็เอาสกาดของตัวเองของภรรยาของลูกๆเนี่ยนะครับ4 5คน4 5ถุงนะครับไปแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปมอบให้กับคนยากจนที่มารอรับสกาดฟิตที่หน้ามัสยิดคราวนี้เอาสกาดฟิตไปให้กับคนยากจนแล้วเนี่ยนะครับเขาขนขึ้นรถเมล์ไม่ได้เขาต้องเสียค่าแท็กซี่มันก็กลายเป็นภาระไปเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีความสุขและทั้งผู้รับและผู้ให้ได้ปฏิบัติตามเจตนาด้วยก็คือการเอาไปให้เสียแต่เนิ่นๆจะได้ไม่ต้องเป็นภาระเพราะว่ามีบางคนที่นำสกาดฟิตของตัวเองและของครอบครัวไปนี่นะครับพอไปถึงมัสยิดแล้วเนี่ยหาที่หลงไม่ได้นะครับก็มองซ้ายมองขวานะครับก็เป็นทุกข์กับตัวเองถ้าหากว่าไม่ได้จ่ายสกาดฟิตทันเวลานะครับมันก็สกาดฟิตนั้นก็ไม่ได้เป็นสกาดฟิตละมันก็จะกลายเป็นซอดอกคอไปดังนั้นก็ขอคำหนึ่งในเรื่องนี้ด้วยครับว่าในการปฏิบัติศาสนาเนี่ยนะครับมันมีทั้งตัวอักษรมีวัตถุประสงค์มีทั้งเจตนานะครับคำสอนทางกฎหมายหลักกฎหมายเนี่ยนะครับก็เหมือนกับมนุษย์เราตัวอักษรเนี่ยมันเป็นร่างกายนะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์นะครับเจตนาเนี่ยมันเป็นวิญญาณของคำสอนแล้วก็หลักกฎหมายครับครับอาจารย์ครับอีกหนึ่งขออนุญาตเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับเวลาของการจ่ายสกาดฟิตเนี่ยนะครับคือเมื่อเข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วสุดท้ายของเวลาก็คือก่อนการละหมาดอีดินฟิตรีเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าหลายคนก็ไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ฟังแค่เฉพาะว่าการจ่ายสกาดอีดสกาดฟิตหลังจากละหมาดอีดถือว่าเป็นซอดอกอห์ก็เลยมาเตรียมจะจ่ายตอนก่อนที่จะละหมาดเท่านั้นประเดี๋ยวประดาคือถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะจ่ายหรือเราสะดวกที่จะจ่ายตั้งแต่เข้าสู่เดือนรอมฎอนนี่ก็ถือว่าเข้าเวลาของการจ่ายแล้วทีนี้เงื่อนไขอันหนึ่งที่ผู้ที่จะจ่ายสกาดฟิตรีเนี่ยนะครับก็คือผู้ที่มีชีวิตผ่านเดือนรอมฎอนไปสู่เดือนชาวานเพราะนั้นบางคนก็บอกว่า
ไม่ต้องผ่านถึงชาวานถึงเวลานี้ก็จ่ายอยู่แล้วนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ถ้าอัลเลาะห์จะให้เราจบชีวิตไปก่อนเดือนชาวานมาถึงก็ถือว่าอันนี้คือเราได้ทำความดีของเราไปแล้วแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลหรือกลัวก็คือว่าบางคนเนี่ยอย่างที่บอกก็คืออั้นไว้แล้วไปรอจ่ายตอนเช้าของวันที่จะไปละหมาดแล้วเผอิญเนี่ยไปจ่ายไม่ทันหาคนรับซะกาตไม่ได้ต่างคนต่างวุ่นวายเตรียมตัวจะเข้าละหมาดหาที่ละหมาดกันแล้วก็จ่ายซะกาตไม่ทันอันนี้จะกลายเป็นผลเสียมากกว่าจริงอยู่อัฟดอนนะก็คือหลังจากวันที่วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนจนกระทั่งก่อนที่จะละหมาดอีดอันนี้คือเวลาที่ดีที่สุดแต่อนุญาตให้จ่ายซะกาตฟิตรได้ตั้งแต่เข้าสู่เดือนรอมฎอนแล้วแล้วก็อย่าให้ล่าเกินกว่าการละหมาดอีดินฟิตรีของคนคนนั้นนะครับครับอีกหนึ่งคำถามทิ้งท้ายนะครับอาจารย์น้องถามมาว่าญาติพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับน้องอาจจะเป็นผู้เข้ารับอิสลามนะครับอยากจะร่วมสมทบทุนในการจ่ายซะกาตฟิตรอันนี้ได้ไหมครับซะกาตฟิตรเนี่ยนะครับมันสำหรับคนที่ถือศีลอดและคนที่ถือศีลอดเนี่ยก็คือผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์นั่นเป็นหน้าที่ฉะนั้นถ้าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ศรัทธามันก็ไม่เป็นข้อบังคับแต่ถ้าหากว่าจะร่วมสมทบก็เหมือนการบริจาคมันก็ไม่ได้เสียหายแต่ประการใดครับครับยังมีคำถามอีกหลายคำถามนะครับแต่ว่าเนื่องจากเวลาของเราหมดนะครับน้องนักศึกษาเดี๋ยวเราจะรวบรวมทุกครั้งเราจะรวบรวมคำถามเอาไว้แล้วก็เราอาจจะให้อาจารย์เนี่ยตอบแล้วก็ทิ้งเอาไว้ในเพจของโครงการนะครับน้องๆก็สามารถตามเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ขอแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับน้องๆนักศึกษาแล้วนะครับอาจารย์ทุกปีเราจะมีโครงการที่น้องๆเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปจ่ายสกัดฟิตที่ไหนเราอาสาเป็นสื่อกลางในการที่นำสกัดฟิตของน้องๆเนี่ยไปให้กับคนยากจนนะครับสำหรับน้องๆที่ไม่รู้ว่าจะไปให้ใครที่ไหนนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการเดี๋ยวเราติดตามกันทางเพจของโครงการนะครับเราจะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับครับวันนี้ในช่วงของเวลาแรกนะครับหมดลงแล้วครับอาจารย์ต้องยัสซักเราคลอนนะครับอาจารย์จงบินกาซันอาจารย์สุไลมานบุญชมนะครับครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านลงเวทีด้านล่างได้ครับครับโอเคครับ